เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะตามเวลาที่นัดหมาย20:00 น.ค่อนข้างจะเป็นในวันนี้เอาเจอกันบ้านเรา .tv เนาะสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปไหนก็นี้ไม่พ้นธรรมชาติอะพี่เออธรรมชาติมันก็มีทั้งความกดความดันความชื้นและความร้อนครับใครก็ตามที่เข้าใจในสิ่งที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังแล้วก็ปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมขณะนี้วินาทีนี้หรือวินาทีไหนๆในวันข้างหน้าก็ต้องปรับตัวการปรับตัวที่ดีมันก็มีเทคนิคนะก็เรียกว่ามีสกิลแปลว่ารู้สกิลเนี่ยการปรับตัวที่ดีก็ต้องมีทักษะมีแทคติกเขาว่านั่นผมก็ไม่เข้าใจหรอกสิ่งที่เขาว่านั้นแต่พอที่จะอนุมานได้ว่าใครก็ได้ทุกๆคนทุกๆท่านนั่นแหละก็สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วยความกดความดันความชื้นและความร้อนทุกมิตินั่งเดินยืนนอนทุกกิจกรรมการปรับตัวนั้นจำเป็นต้องใช้นะวิธีที่ง่ายที่สุดเท่าที่ลุงออกและคณะทำงานค้นพบกันก็คืออากาศอากาศเนี่ยความกดเนี่ยความกดอากาศมาจากภายนอกเข้ามากดตัวเราเนี่ยคนที่มีความแข็งแรงอย่างลูกงอกเนี่ยเชื่อมั่นเกินร้อยนะว่ามีความแข็งแรงจะไม่รู้สึกว่าอากาศมันกดแล้วผู้คนที่เป็นปกติตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีนี้คำว่าปกตินะก็จะไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกดเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่ปกติเข้าให้แล้วก็ขยับหน่อยเดียวก็ไม่ไหวแล้วครับจะเดินหน่อยก็เหนื่อยง่ายแล้วครับเห็นไหมเพราะมันถูกอากาศความกดอากาศมันกดเข้ามามันก็แปลกนะมันกดเข้ามาได้ยังไงจรุณาขออนุญาตอธิบายอย่างลึกๆเกินลึกซึ่งวิทยาศาสตร์หาไม่เจอค้นไม่เจอแน่นอนเรื่องนี้ไม่มีทางค้นเจอได้เลยถามว่าอากาศมันกดเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรือแนวตั้งก็ตามทีมีคำตอบเดียวครับที่จะเล่าให้ฟังคือเอาเขาว่ากันแล้วกันก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับเขาว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองแต่ถ้าเป็นลุงหอกว่าเนี่ยก็คือแรงดูดของโลกนั่นเองนั่นแหละครับ
นั่นแหละครับนั่นแหละครับเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็ยืนยันด้วยซ้ำไปนะว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนจะไม่รู้สึกแน่นอนว่าโลกใบนี้มันดูดเราจะไม่รู้สึก 7,000 กว่าล้านคนนะจะไม่รู้สึกแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าโลกใบนี้มันดูดเราคนนั้นก็ต้องมีความสามารถพิเศษครับครับใครทั้งนั้นผีหรือเนี่ยไปนู่นเลยเวลาไปนะเปรตหรืออย่างเงี้ยทั้งนั้นนะเฮ้ยพวกนี้ไม่มีตัวตนนะแม้ทั้งเม็ดทรายเม็ดเดียวนะฮะโลกใบนี้ก็ยังดูดเราอยู่แม้กระทั่งอากาศที่มันกดเรามาเนี่ยก็เพราะแรงดูดของโลกเนี่ยจึงรู้ว่าอากาศมันหนักภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีฟิสิกส์ก็เลยเรียกว่าเดี๋ยวนะน้ำหนักอะตอมมวลก็ได้มวลใช่ไหมมีมวลก็แปลว่ามีน้ำหนักน้ำหนักที่ว่านั่นนะครับมาจากแรงดูดของโลกแรงดูดของโลกคำนี้นะฮะที่วิทยาศาสตร์เขาขนานนามว่าเป็นแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างเข้มอย่างแรงอย่างเนืดอย่างนึบแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียสนี่มาจากคำว่านิวเคลียสนะครับเห็นไหมเขาพูดเรื่องของนิวเคลียอย่างเข้มลุงออกพูดคำว่านิวเคลียสมันเหมือนกับพูดในเรื่องเดียวกันโทษทีพูดในจุดเดียวกันแต่คนละความหมายนะครับระหว่างนิวเคลียร์กับนิวเคลียสนะวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มลุงออกบอกว่าแรงดูดอะไรมันดูดศูนย์กลางของโลกมันดูดศูนย์กลางของโลกมันดูดได้ยังไงมันดูดเพราะว่าโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองย้ำโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้ยังไงฝากคำถามหน่อยครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพใครที่มีลูกหลานมีญาติโกหุติปักปีกาหรือมีครูบาอาจารย์ที่เขาสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมีฟิสิกส์หรือฟิสิกส์อะไรแต่ก่อนต้องถามคนดูว่าโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวได้ยังไงดูสิเขาไปถึงไหนแล้วจะตอบคำถามตรงนี้ได้ไหมเนี่ยผมว่าเขาตอบไม่ได้นะผมว่าเขาตอบไม่ได้นะฟังหน่อยครับมหาวิทยาลัยต่างๆในบ้านเมืองเราที่มีทั้งหมด40นึกว่าจะเป็น48 49มหาวิทยาลัยนะครับในบ้านเมืองเรานะครับประเทศไทยใช่หรือเปล่านะก็ไม่เคยไป ค้นหาจริงจังหรอกครับเดาๆแต่ละมหาวิทยาลัยเขาจะมีคณะวิทยาศาสตร์สั่งสอนกันหรือเปล่านั่นแหละกลุ่มวิทยาศาสตร์นั่นนะไปถามครูบาอาจารย์เขาว่าโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้ยังไงนะไปถามเขาดูหน่อย
สักวันผมว่าจะทำหนังสือถามก็ดูเหมือนกันแหละครับแม้แต่พวกนักดาราศาสตร์ที่เขาพูดถึงเรื่องของจักรวาลวิทยาเห็นก็พูดจังไหนดาวนพเคราะห์นู่นนี่นั่นหมุนด้วยความเร็วเท่านั้นเท่านี้มันหมุนได้ยังไงทีนี้หมุนด้วยความเร็วเออแล้วมันไปรู้ได้ไงว่าเร็วขนาดไหนอ่ะถ้ามันรู้ว่าหมุนด้วยความเร็วเท่านั้นเท่านี้อ่ะถ้าเขาใช้คำว่าเขาก็แล้วกันใช้คำว่ามันมันหนักไป เดี๋ยวจะกลายเป็นเผือกยุ่งอีกผมพูดเรื่องมันกลายเป็นเผือกง่ายๆนะว่าโลกนี้หมุนรอบตัวเองเท่าที่รู้นะหนึ่งรอบใช้เวลา24ชั่วโมงเนี่ยคิดได้ยังไงเอาอะไรมาคิดหมุน24ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงแต่มันเร็วมากนะ24ชั่วโมงเนี่ยมันสามารถรอบตัวเองได้ไม่ธรรมดานะครับถ้าถามว่าเร็วเท่าใดเออเอางี้ดีกว่าหมุนรอบตัวเองเนี่ยกินระยะทางไปเออกี่กิโลเมตรนี่ดีกว่าถ้าเขายอมรับว่าหมุนหนึ่งรอบใช้เวลา24ชั่วโมงแล้วหนึ่งรอบเนี่ยมันไปด้วยระยะทางเท่าใดกันให้จะเป็นคนตอบจะรู้นักเขากองโกจะคิดอย่างนี้นะมั้งเขาจึงไปล่วงรู้เส้นผ่าศูนย์กลางของโลกเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะใช่นะก็หนึ่งรอบนะถ้าเป็นเชือกนะก็ตัดตรงนี้ก็ยืดซะเนี่ยมันก็ได้ความยาวใช่ไหมถ้าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกแล้วอย่างเงี้ยอะไรทำนองนี้หรือเปล่าผมว่าไม่รู้เนี่ยที่เขาว่าเนี่ยผิดหมดแน่นอนนะลุงหมอก็บอกว่าผิดหมดแน่นอนวิธีคิดเรื่องของโลกใบนี้นะครับที่ถูกต้องที่สุดนะจะเป็นการหมุนหรือจะเป็นความเร็วหรือจะเป็นระยะทางไม่ว่าถึงรอดมันยาวไกลเท่าใดนะที่ถูกต้องที่สุดนะเมื่อกี้เนี่ยมันถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เขาว่ากันเขารวมกันเขาเรียกว่าสุมหัวกันตั้งสมมติฐานกันมาผมใช้ว่าสุมหัวกันเขาว่าตามของเขานะแต่ลุงงอกไม่ได้สมหัวกับใครทีเนี่ยโดดเดี่ยวเดียวดายเลยทีเนี่ยก็เลยใช้คำว่านะครับใช้ว่าไงดีเนาะนะให้คิดคำก่อนครับไม่งั้นมันคำพูดคำนี้นะฮะเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมจะเป็นเด็กที่รู้ก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่บทรับรองได้เลยตลอดตำราพวกนี้กล้าเชื่อได้เลยของเก่าเนี่ยพิษง่ายๆเพราะลุงหงอเล่าให้ฟังตอนนี้เขาจะไปขบคิดของเขาเองเพราะว่าเด็กรุ่นนี้เขาจะเป็นอัจฉริยะนะครับเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมมนุษย์โลกเนี่ยนะครับผมบอกว่าจะเป็นเด็กอัจฉริยะนะครับแปลว่ารู้จริงเพียงสิ่งเดียวรู้มากรู้หมดรู้แจ้งรู้สารพัดรู้ที่มันถูกที่สุดนะครับถามว่าใครล่ะเป็นคนที่มีความสามารถวัดจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ได้จริงแล้วก็ลากเส้นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ลากไปนะปื๊ด
ไปสุดอากาศนั่นแหละครับเรียกว่ารัศมีของโลกใบนี้ที่แท้จริงเมื่อรู้รัศมีใช้เข้ามาหลักการของการคำนวณทางคณิตศาสตร์มันก็จะรู้เส้นรอบวงไอ้พวกพายกำลังสองสองพายอาร์เขานั่นนะครับใช้ระหว่างรุ่นพายดีพายอาร์นั่นนะครับเห็นไหมในเรื่องกลมนะการหาพื้นที่ของวงกลมเอาสูตรนั้นมาใช้หาคำนวณหาไอ้ที่เขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถหาจุดศูนย์กลางที่แท้จริงไม่ได้นั่นเองก็ได้ทำตามสมมุติอะหนึ่งนะฮะหาจุดที่เป็นอากาศสุรากาศเนี่ยเขาหาไม่ได้ก็เลยบอกว่าโลกนี้หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงก็แล้วกันง่ายดีเงี้ยก็คิดให้มันเข้ากรอบของเขามันเหมือนกับไม่รู้คำว่าตีกรอบให้นึกซะว่ามันมีวัวกับแกก็ได้อะหมาก็ได้อะหมาจิ้งจอกดีกว่าก็ทำคอกคอกหมาไว้เนี่ยทำคอกหมาไว้แล้วก็ต้อนหมาเข้าคอกให้หมดกันเนี่ยนั่นแหละวิธีนักคณิตศาสตร์เขาทำกันแปลว่าตั้งสมมติฐานเอาไว้ก็หาวิธีอธิบายเอาแกะก็ไปฝูงหนึ่งอธิบายรูปของแกะนี่ต้อนแกะเข้าคอกต้อนหมาจิ้งจอกเข้าคอกก็อธิบายอีกรูปแบบนึงต้อนบัวเข้าคอกอธิบายแบบนึงจะเอาปูปลาเข้าคอกมันก็อธิบายในกรอบเดียวกันก็ได้หลักวิชากันมาพูดคุยกันเรียกว่าวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นั่นเองครับก็แค่นั้นเอาที่แน่ๆเลยดีกว่าปาทำจริงๆดีกว่าการทำจริงไม่ต้องการคิดมันลากเส้นเสียจริงแล้วก็เพราะไม่รู้ตรงนั้นแหละจึงเชื่อว่าไม่รู้ว่าโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรเรามาถามกันดูครับถ้าถามผมนะโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองได้เพราะอิทธิพลของดวงอาทิตย์แน่ดวงที่มันมีอิทธิพลยังไงวะเนี่ยอิทธิพลของดวงอาทิตย์มันก็อยู่นู่นมันจะมาเกี่ยวอะไรกับโลกไปนี่อิทธิพลคำว่าอิทธิพลเนี่ยง่ายๆเลยเปรียบเทียบกับมนุษย์โลกกันแล้วผู้มีอำนาจสูงสุดในโลกในแต่ละประเทศเนี่ยนั่นแหละฮะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงที่สุดจบไหมโอนะโอนะมนุษย์ก็อยากจะมีจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็เลยหาวิธีแย่งชิงกันเป็นหมายเลขหนึ่งของการอะไรนะบังคับบัญชานะโอไหมเช่นรัฐมนตรีขออภัยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีนั่นนะนั่นนะกลุ่มหมายเลขหนึ่งอยากจะมีอิทธิพลเหมือนกับดวงอาทิตย์นะครับมีอิทธิพลกับโลกใบนี้ที่ทำให้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองอิทธิพลมันเป็นยังไงมันแค่กระพริบนะดวงอาทิตย์เนี่ยมันแค่กระพริบนะแค่นี้เองแต่มีความเร็วสูงมากก็เรียกว่าฟิชชั่นกับฟิวชั่นเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยมันทำฟิชชั่นก็คือเป่าพอเป่ามันรู้จักลูกข่างนะครับลูกข่างนะลูกข่างหมุนติ้วก็นิ่งหมุนนิ่งนี่นะฮะแต่การหมุนเราจะมันหมุนเท่าเทียมกันมันหมุนเราตัวเองเท่ากันทั้งหมดมันก็ไม่มีแรงเหวี่ยงมันก็หมุนติ้วอยู่นิ่งนี่นะครับก็มันหมุนเข้าผลักกับดูดมันเท่ากันนะมันก็หมุนติ้วสิพี่เห็นไหมฮะนั้นโลกใบนี้ถูกดวงอาทิตย์ผลักกับดูดเท่ากันมันก็เลยหมุนรอบตัวเองแบบชั่วนาตาปีจบไหมเนี่ยเอาถามต่อก็ได้อะ
แล้วดวงอาทิตย์มันมีอิทธิพลในการดูดกับผลักได้ยังไงจ๊ะอ๋อมันจะเล่าให้ฟังก็กำลังเล่าให้ฟังอยู่ถามทำไมแล้วเนาะลุงออกคนฟังกำลังนั่งฟังอยู่เมื่อไหร่จะเล่าให้ฟังนี่ดีกว่ารีบเล่าเร็วหน่อยนะไม่งั้นโดนแรงรีบเล่าเร็วหน่อยนะไม่งั้นโดนนะใช่ป่ะรีบเล่าให้ฟังเร็วๆหน่อยนะไม่งั้นโดนนะบอกเสียง ใช่ไหมพี่โอ้โหตายตายตายเอาเสียงนั้นเนี่ยโอ้อยู่ๆก็จะให้จะบังคับให้ยอมรับเงื่อนไขของการอัปเดตเลยโอ้ยปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งควรประสาทอ้าวอ๋อปิดแล้วปิดแล้วเปิดใหม่ทั้งนี้เออโอ้กำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่ปวดประสาทได้ไงเดี๋ยวฮะไม่รู้หรือว่าลุงหอกกำลังพูดและทำอะไรอยู่เลยเดี๋ยวโดนมาแล้วจ้ะดูซิเช็คดีมาจริงป่ะนี่หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรเอามาถามกันดูครับมาจริงไหมล่ะโอเคนะดวงอาทิตย์ดวงเนี้ย มันมีทนได้ไงจ๊ะเนี่ยไอ้ที่บอกว่ามันพ่นอิทธิพลมันก็คือเป่าเขาเรียกว่าฟิชชั่นนะฟิชชั่นภาษาฟิสิกส์ครับภาษานิวเคลียร์นะครับฟิวชั่นเพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำงานในรูปแบบที่ปฏิกิริยานิวเคลียร์นะฮะก็มีนักฟิสิกส์เขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือแหล่งผลิตพลังงานความร้อนเรียกว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ดวงอาทิตย์ตรงนี้นะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะฮะที่มีพละกำลังในการปล่อยพลังงานเนี่ยมากมายมหาศาลหาไม่มีอะไรไปวัดไม่ได้หรอกครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของดวงอาทิตย์ก็ทำงานแค่ฟิชชั่นเป่าแล้วก็ดูคือแวคคิวอัมนั่นนะครับดวงอาทิตย์มันดูดแวคคิวอัมดันก็คือเพรสเชอร์นั่นเองถามว่าอะไรมันเป็นตัวที่ทำให้การผลักและการดูดบอกกันเลยนะพลังงานบริสุทธิ์ครับอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นั่นเห็นไหมลุงออกไปรู้ได้ยังไงล่ะผมว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่ว่าผมไม่ต้องไปขึ้นตรงกับสถาบันไหนหรอกครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นตรงกับใครหรอครับจะต้องมาเซ็นอนุมัติอนุญาตว่าอะไรผมไม่จำเป็นต้องขึ้นตรงนั้นนะครับยกเว้นผมจะเซ็นอนุญาตหรือว่าแอปพรูฟให้กับใครก็ได้ถ้าสนใจศึกษาด้านนี้นี่ว่ารู้จริงหรือเปล่าช่องมันจะออกใบประกาศให้นะพี่นะแต่ไม่ใช่วันนี้นะเดี๋ยวให้ผมตั้งเป็นสถาบันก่อนตอนนี้เพียงแค่เป็นศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะต่อไปมันจะกลายเป็นสถาบันวิจัยนะครับจะทำแข่งกันในวิชาการใช่ไหมเห็นเขาเก่งนักหนาเป็นสถาบันวิจัยขึ้นมาปุ๊บต่อไปก็เป็นอะไรนะเป็นวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติหรือจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไม่รู้วิจัยมันอย่างเดียวอะไรขวางหน้าวิจัยมันหมดนี่เดี๋ยวก่อเออยุงเวียนผ่านหน้าวิจัยยุงนี่เดี๋ยวก่อนเชื้อไวรัสอีโบลาผ่านหน้าวิจัยอีโบลานี่เดี๋ยวก่อไวรัสผ่านหน้าวิจัยเรื่องไวรัสนี่เดี๋ยวก่อไวรอยผ่านหน้าวิจัยเรื่องไวรอยนี่เดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ยอะไรทำนองวิจัยมันหมดนั่นแหละครับ
เสร็จแล้วก็ตีพิมพ์ตีแผ่ใครรับมาได้ก็ช่างเพราะผมรู้ว่าอนาคตเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันจะมาแพ้เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวครับเอาไม่อยู่หรอกครับวันนี้ก็ไปที่ไบเทคบางนานะไปดูทางเนี่ยนะเครื่องมือเขาดูผ่านจอไม่ได้ดูเครื่องจริงครับดูผ่านจอเครื่องมือมาเขาบอกว่ารักษานะรักษาสมองกลุ่มที่มือสั่นเดินเป็นแบบคิงคองที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะพาร์กินสันพาร์กินสันแล้วก็ดูผ่านจอนะผมบอกเครื่องละตั้งร้อยกว่าล้านบาทตายเลยจะสีสษากำลังมือสั่นไงมีปัญญา จับหัวจักรกับไอทีผมว่า500,000ผมว่านะครั้งละ100,000ผมว่าเอออยากรวยรวยไปเถอะนะพี่เอ้ยนะครับของผมสองมือเปล่าก็พอแล้วนะครับไอ้พาคินชงคินสันสองมือเปล่าช่วยคนมาเยอะแล้วนะไอ้พวกตากระตุกกระเติกพวกนี้ยกเว้นวิทยาศาสตร์ทำลายเขาย่อยยับเออเรื่องนี้นะขอฝากนิดนึงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมเองเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งหนึ่งนะครับบอกให้ทราบไว้บรรดาพวกตากระตุกกระตุกซ้ายกระตุกขวาปากเบี้ยวปากบูดเนี่ยครับเอามาตากระตุกกันแล้วกันทางการแพทย์ปัจจุบันนี้แก้ไขโดยวิธีเดียวฉีดโบท็อกซ์นะเอาไม่อยู่นะบอกให้ทราบไว้นะครับมันทรมานเรื่องอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉีดโบท็อกซ์มันคือโดยปกติมันต้องผิวหนังมันต้องยุ่บใช่ไหมมันต้องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของมันเองตามธรรมชาติมันผิวหนังทั่วไปนี่พอเวลาฉีดโบท็อกเนี่ยคือมันเป็นเคมีพี่อย่าไปคิดมากนึกซะว่าเอาปูนซีเมนต์มาฉาบหน้าไว้อย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับไอ้วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติมันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วครับมันไม่สามารถประสานเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันได้ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับสุดท้ายมันก็ไปหนักใบหน้าอยู่นะทำอะไรมันก็มันสติปัญญามันไปต่อไม่ได้ครับเพราะมันมีจุดตันมันเหมือนกับมีอะไรมาไอ้ครับมันติดขัดคิดทำอะไรต่างๆมันไม่สุดเนี่ยอีกอย่างมันก็กระตุกอยู่ภายในซึ่งเป็นฟิลลิ่งภายในระหว่างไอ้โบท็อกซ์ที่เขาฉาบเอาไว้ผมใช้คำว่าฉาบไปแล้วกันปูนมาฉาบเอาไว้ก็แล้วกันฉีดฉาบเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติไอ้ตัวธรรมชาติมันก็ดิ้นดิ้นอยู่ภายในเนี่ยดิ้นอยู่ภายในคือมันสั่นนั่นคือประสาทนั่นเองครับประสาทที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตนะจำหน่อยครับไฟฟ้าสถิตมันทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือทำงานไม่ครบวงจรของมันนะครับจึงทำให้ตากระตุกปากเบี้ยวตากระตุกโอเคนะเรื่องนี้สองมือเปล่าผมเพราะว่าผมช่วยคนมาเยอะนะแล้วก็เรียนเตือนท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าไปฉีดโบท็อกซ์ทางแพทย์เขาไม่มีทางเลือกเสร็จแล้วก็อย่างนั้นนั่นแหละฉีดทิ้งอยู่ได้5 ปีเขาว่า1 ปี6 เดือนประมาณสุดท้ายแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตแบบแค่มันไม่มีความสุขมันทุกข์ในอ่ะด้วยมันทุกข์ภายในเห็นหน้าตาไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรต่างกันเลยครับแต่ภายในเนี่ยใจนะครับเพราะไฟฟ้าสถิตมันเกี่ยวข้องกับหัวใจเกี่ยวข้องกับใจนะครับจะบอกทราบเพราะลุงออกบอกว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะครับผลิตมันเป็นตัวมนุษย์เราตั้งแต่โมเลกุลแรกก่อนที่เป็นตัวเรารูปร่างทั้งหมดครบ3 ประการนะครับจำหน่อยครับเรื่องนี้จำภาษาไว้ใช้ก่อนนะครับโดยพี่ยิ่งลูกโดยเฉพาะยิ่งลูกหลานนะครับเด็กสาวเด็กชายเกิดหลังวันที่1 มกราคมปี 37ตอนนี้ไม่ใช่เด็กสิครับตอนนี้เป็นนางสาวแล้วนี่นางสาวเต็มแล้วนี่22-23 ปีแล้วนี่ก็ต้องว่านางสาวเต็มตึงประมาณนั้นนะ
น้อย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 เนี่ยกลุ่มนี้แหละครับจะเข้าใจภาษาลุงออกมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากลุ่มนี้เขาเกิดมาทันยุคของมันนะครับรุ่นเกิดก่อนนี่ยังรับไม่ได้รุ่นเกิดก่อนรุ่นเกิดก่อนวันที่หนึ่งมกราคมนี่ยังยากที่จะรับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับทำไมผมถึงมาพูดจังเรื่องพวกนี้นะครับขอให้เข้าใจกันแล้วกันยังไงก็ฟังภาษาไว้ก่อนพี่เสร็จแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเอาเองในร่างกายของท่านนะครับอย่างเช่นคนไหนที่มีร่างกายเหมือนกับกล้ามเนื้อกระตุกเนี่ยฟังลงออกไปเดี๋ยวหายไม่ต้องไปทำอะไรมากไม่ได้พูดเล่นนะกระตุกติ๊ดๆๆๆนะครับน่ะลองนึกถึงจุดที่มันกระตุกติ๊ดๆนึกๆเอาไว้แล้วก็ลุงงอกช่วยด้วยอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรท่านไม่ได้เสียอะไรครับทำไปครับอันนี้ไม่ใช่ปล่อยผีนะให้ดูโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้แล้วจะง่ายง่ายเยอะกับลุงงอกง่ายง่ายแสนง่ายยิ่งใครก็ตามที่แบบธรรมดาชีวิตแบบชิวๆง่ายๆเนี่ยโอ้โหยิ่งเข้ากันได้ง่ายจริงยิ่งจะรู้สิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนในที่ยังกักอยู่เนาะจะลำบากครับก็แปลว่าอย่าปิดกั้นตัวเองโอเคไหมครับถ้าอยากจะรู้สิ่งที่ลุงงอกเล่าให้ฟังแล้วจะรู้ได้โดยการสื่อภาษาและกับกิริยานี้อย่าเก๊กอย่ากักปล่อยให้สบายๆแบบ easy แบบธรรมดาแบบสบายๆนะครับโอเคอ่ะมีอะไรผมไปที่ไหนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเท้าความเดิมก่อนโอ้หนาเยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยนะที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่น้อยนะนั่นน่ะไปถึงดวงอาทิตย์นะพี่ใช่ไหมครับไม่ใช่น้อยนะนั่นน่ะให้รู้ไว้นะอย่าลืมนะผมฝากคำถามท่านที่อยู่หน้าจอถามครูบาอาจารย์ที่เขาสอนสั่งพวกนี้ก่อนว่าโลกนี้หมุนรอบตัวเองได้ยังไงโอเคนะ ก็ตอบเขาตอบได้ไหมโลกใบนี้หมุนด้วยความเร็ว1รอบเนี่ยครับเร็วมากนะครับความเร็วเท่ากับความเร็วของอิเล็กตรอนนะครับเดี๋ยวนะ 186,000 ไมล์6 หรือ 7 ไม่รู้นะ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีหรือประมาณนะครับเป็นกิโลเมตรกันเลยเอาแบบตัวเลขกลมๆมาแล้วกันนะหมุนด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีรอบตัวเองเนี่ยครับหมุนรอบตัวเองเนี่ยครับด้วยความเร็วที่ว่านั่นแหละครับต้องไปวัดตั้งแต่ระยะทางโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับ1วินาทีเนี่ยอย่างนี้นะโอ้โหไม่ใช่น้อยนะพี่อย่าไปถามหาวิชาคณิตศาสตร์นะครับไม่เจอหรอกนี่กำลังเล่าเรื่องธรรมชาติให้ฟังนะครับปล่อยมันคนละศาสตร์ศาสตร์ลุงงอกกับศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มันคนละศาสตร์นะฮะจำไม่หน่อยครับเรื่องนี้ผมก็รู้ว่ามนุษย์ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กันมาทั้งชีวิตผมก็เรียนมาเหมือนกันวิทยาศาสตร์7-80ปีที่เรียนหนังสือมาก็ยอมรับพวกวิทยาศาสตร์ยิ่งหลังๆมันยิ่งยอมรับหนักยอมรับจนกระทั่งหลงลืมไม่คำนึงถึงธรรมชาติเนี่ยอยู่ลำบากนะถ้าไม่คำนึงธรรมชาติอยู่ลำบากนะเดี๋ยวจะหาว่างอกไม่เตือนนะพี่เอ๋ย คุยกับเพื่อนคลื่นลบวิ่งมาที่เรา จะป้องกันอย่างไรคะใช้ลุงงอกเป็นโกล่ใช่ครับงอกช่วยด้วยถ้าช่วยไม่ได้ตามมาอัดนะที่นั่งเก้าให้ลุงออกกันให้สิ เพื่อนมีกระแสลบฝั่งนั้นอึดอัดฝั่งนี้เหนื่อยเป็นความจริงนะเรื่องนี้ไม่ได้พูดเล่นนะกระแสลบมันเข้ามาผ่านสื่อผ่านเสียงผ่านคลื่นเนี่ย
โทรศัพท์มือถือมือถอยนี่แหละครับจะบอกให้ทราบไปคุยกันหน่อยหรือกันคุยด้วยภาษาเนี่ยแล้วก็แน่นๆเข้าไปสังเกตตัวเองนะครับบางทีคนไม่เข้าใจว่าถูกของคนนั้นคนนี้ใส่ของฉันไปนู่นเลยมาป้องกันโดยการพัฒนาศักยภาพของสมาธิเรานะให้พลังเรามันเหนือกว่าเขาเอาไว้นะครับป้องกันวิธีนี้โดยวิธีเดียวถ้าหากว่าป้องกันด้วยตัวเองไม่ได้ก็อาศัยลุงงอกช่วยงอกลุงงอกซอยแน่ซอยแน่ตัววันแล้วก็ดื่มน้ำกึกเข้าไปนั่นแหละหายใจยาวปืดปืดปืดหายใจเข้าลึกๆกลั้นนานๆนะสองสามแรงบวกโอ้ยสบายขึ้นลบอย่าไปสนใจกับมันเดี๋ยวมันตีกลับมันเองนะครับน้อน้อน ดื่มน้ำเขาไว้นะน้ำทุกหยดเป็นยาจำด้วยเด้อภาษาต้องจำน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกเม็ดเป็นพิษใครไปได้หยุกยามาเก็บไว้อย่าไปทิ้งนะฮะผมจะตั้งทำเป็นอะไรสุสานยาให้ดูนะครับหากนั่งสมาธิมีภาวะอาการอยู่ไปไหนไปในอวกาศล่องลอยแบบไร้จุดมุ่งหมายแต่เป็นภาวะแบบมีความสุขไร้ตัวตนแบบไม่มีพันธะอะไรมีความสุขมากแต่ลึกๆเกิดความกลัวขึ้นมาเฉยๆอ้าวแล้วกันอาการแบบนี้เป็นอะไรหรือเปล่ากะก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายพุ่มพวงนะครับน่าเสียดายตรงนี้นะเพราะว่ามันสภาวะนี่เป็นสภาวะอัตโนมัตินะผมทราบไปถึงจุดนึงมันจะกลัวเพราะกลัวลืมตาเลยนะฟีลลิ่งเปลี่ยนไปเลยเนี่ยแปลว่าถ้าบอกว่าหมดบุญก็ว่าได้ครับทำไมต่อให้ติดใหม่นั่นเป็นความจริงนะที่พูดเนี่ยคุณนัทยาเลยโอเคนะคุณนัทยานะฟังใหม่อีกรอบหนึ่งครับฟังให้ดีนะทุกท่านกรุณาฟังเพราะว่ามันเป็น point of view ได้เหมือนกันนะตรงนี้นะครับจุดสำคัญนะ point of view นะครับ หากนั่งสมาธิมีภาวะอาการอยู่ไปในอวกาศอากาศต่ออวกาศมันจะมีสภาวะหนึ่งนะครับอยู่ภายในอวกาศล่องลอยแบบไร้จุดหมายแต่เป็นภาวะแบบมีความสุขไร้ตัวตนแบบไม่มีพันธะอะไรมีความสุขมากจบตรงนี้ก่อนถูกต้องครับตรงนี้นะถ้าไม่มีอะไรมาสะดุดนะฮะมันเบาลอยเป็นความจริงครับอารมณ์ไปแล้วเข้าอยู่ในบทบาทนั่นนะครับเป็นความจริงนะเนี่ยฮะถ้าหากว่าเราประคองตรงนี้ได้ตลอดรอดฟังนะครับประคองไปแต่อย่าลืมเป็นอากาศตาต้องสว่างด้วยนะครับมันจะไปพร้อมๆกับตาที่เราสว่างคือจิตคือความสว่างเนี่ยมันจะไปพร้อมกับเรื่องจิตนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ความสว่างไม่ได้จิตนะฮะเขาก็เรียกกันว่าสมถะกรรมฐานโอเคไหมครับได้แค่วิสสมถะนี่ภาษาสมถะกรรมฐานได้แค่นั้นแต่ถ้าหากมีจิตตาให้ความสว่างมันจะพัวพันกันไปเลยนะครับทีนี้ทำไมแต่ลึกๆแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาเฉยๆเนี่ยฮะเนี่ยตัวได้แค่สมถะกรรมฐานที่เขาว่าแต่ผมก็ไม่ค่อยพูดเรื่องสมถะนะครับอธิบายความได้อย่างนี้เพราะว่าผมไม่อยากจะเอาภาษาเก่ามาพูดกันนะครับภาษาเก่าภาษาตลาดสดตลาดแห้งถ้าหากว่าเอาของเก่ามาว่ากันมันก็ไม่จบแล้วก็บอกว่าลุงงอกเป็นลูกศิษย์คนนั้นคนนี้หรือเปล่าพูดเหมือนเขาเลยเนี่ยนะผมไม่มีครูบาอาจารย์นะผมมีแต่ปรมาจารย์กับบรมครูนะครับปรมาจารย์ผมกับบรมครูเนี่ยนาทีนี้ไม่มีพระวรกายแล้วนะไปไหนก็ไม่รู้
รู้แต่ว่าห่วงแห่งพระธรรมรู้แต่ว่าพระธรรมก็ได้กันโอเคนะอาการแบบนี้มันอะไรกันหรือเนี่ยครับก็บอกว่าหมดบุญก็ว่าได้นะครับสมถะกรรมฐานมันไม่ได้ต่อไปที่เขาว่าวิปัสสนาถ้าเป็นวิปัสสนาต่อนะฮะตาต้องเห็นความสว่างมันจะเป็นแกนฮะแกนจิตมันจะเกาะแกนได้โอเคไหมครับคำว่าแกนให้นึกถึงว่าเชือกเส้นหนึ่งให้เกาะโอเคไหมสมถะมันก็ได้จริงมันเหมือนกับไม่มีเชือกไปก็สุดปลายทางเดินไปสะพานก็สุดสะพานเนี้ยมันก็ตกเนี้ยแต่ถ้ามีแกนมันจะเลยสะพานไปอีกแกนก็คือจิตคือความสงบมันจะมีแกนไปมันจะต่อไปเรื่อยครับนี่นะภาษาผมชัดกว่าคำว่าวิปัสสนากรรมฐานมันไม่มีอะไรเป็นยกตัวอย่างวิปัสสนาคืออะไรอ่ะของผมมีแกนคือจิตคือความสว่างนี่นะครับเห็นได้ในตาเนี่ยฮะของผมจะมีแกนเวลาผมจะบายเรื่องมันจะมีแกนแสงสว่างนำพาอยู่จำนะครับทำตัวนี้ให้ได้ทุกคนนะครับจะได้เป็นชาติสุดท้ายด้วยทุกคนนะครับจะได้เป็นชาติสุดท้ายกันพอแล้วล่ะการเกิดครั้งต่อไปมันไม่ไหวแล้วพี่เอ้ยเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่หรือบางท่านบางคนก็แย่งคู่กันพิศวาสแต่ที่แน่ๆช่วยขนมไม่ยาได้กินได้ก่อนเลยคือมาแย่งอำนาจกับปกครองมาแย่งอำนาจกับปกครองบุญไม่พออยู่ไม่ได้นะครับเป็นผู้นำคนเนี่ยลำบากนะครับสถานภาพความร่ำรวยพอยศถาบรรดาศักดิ์พอแต่บุญไม่พอไม่ไหวนะเดี๋ยวจะหาว่างอกไม่เตือนนะงอกเตือนมานักนะเรื่องนี้เรื่องบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องหาบุญเกาะให้ได้นะเกาะบุญให้ได้เด้อ50ปีผ่านไปไม่มีมนุษย์เหยียบดวงจันทร์อีกเลยทั้งที่เทคโนโลยีไปไกลมากที่ผ่านมาลวงโลกหรือเปล่าครับตอบไม่ทราบครับไม่รู้คือไม่รู้ไหมครับงมงงทำไมล่ะครับสิ่งที่รู้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่มั้ยสิ่งที่ผมรู้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ซึ่งเขาไม่รู้ด้วยนะครับเขาไม่รู้ดังที่งอกเล่าให้ฟังกันแล้วกันนี่เอางี้ดีกว่าเจ๋งกว่ากันเยอะเลยแมนบอโอเคครับตอบได้แค่นี้นะครับคุณสุขเกษมจะเรื่องแหกตาเรื่องลวงโลภเรื่องของเขาเราก็อย่าไปแหกตาอย่าลวงโลกเหมือนชาวบ้านเขาชาวโลกเขาก็อะไรกันนะฮะรู้อะไรก็บอกว่ารู้ไม่รู้อะไรก็บอกว่าไม่รู้คุณนัทยาต่อนะฮะมีวิธีแก้ไหมครับแน่ล่ะนำพาสมาธิจิตนะถ้าหากว่าอยู่ไกลกับผมนะวันที่9ตุลานะครับเป็นวันที่ใช้รายการนำพาสมาธิให้โอเคนะจะพาไปไหนๆนู่นตั้งหลักให้ดีนะฮะวันนั้นนะฮะก่อนหลับก่อนน้อยโทษก่อนถึง2ทุ่มเนี่ยไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านพอประมาณกันแล้วกันนะจะได้อยู่ในบรรยากาศที่สบายๆนะครับเตรียมปิดไฟแสกกรอนเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะจำเป็นหลักนิดนึงวันนั้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7ตุลาคม2561เนาะก็บรรยายธรรมถ้าบอกว่าธรรมะก็ต้องระดับพระธรรมนะครับผมไม่บรรยายธรรมะแบบปรมโลกนะผมไม่ได้บรรยายธรรมะแบบที่เคยฟังกันมาผมเรียกว่าตลาดสดตลาดแห้งนะมันเลอะมันเฟือไปหมดแล้วผมบรรยายธรรมในลักษณะตัดขั้วเงี้ยเวลาผมบรรยายพวกนี้มันจะปนกันกับวิชาฟิสิกส์นะบอกให้ทราบไว้ธรรมชาติพุทธศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็ฟิสิกส์มันจะเกี่ยวข้องกันเพราะว่าแกนมันก็คือจิตสารเป็นแกนโยงย้ายให้อยู่นะเพราะฉะนั้นผมเวลาผมบรรยายพวกนี้มันจะเป็นลักษณะบูรณาการนะครับใครรู้เรื่องเดียวเนี่ยพอเวลาผมแตกไปเป็นเรื่อง2เรื่อง3เนี่ยจะย้อนแย้งผมทันทีเพราะว่าท่านผู้นั้นรู้เรื่องเดียวเช่นเมื่อกี้ผมพูดกันว่าสมถะสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเมื่อเวลาท่านรู้เรื่องนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องจิตเนี่ยพอเวลาผมจิตมาใส่ปุ๊บยุ่งเลยนะ
ก็เพราะอย่างนั้นนะมันคนละครูกันผมเป็นบุคคลที่ไม่มีครูนะครับ ไม่มีครูผู้มาสอนแต่นะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับโอ้ยผมก็ไม่เคยไปเหยียบเนาะคนสุขเสียเอ้ยอย่าไปถามเลยดีกว่าถามตัวเราดีกว่าถามนอกตัวเราก็เอาเขามาไหว้อีกเสร็จแล้วเรียนจบชั้นไหนอีกลูกงอกมาไปนู่นเลยเขาว่ากันแล้วกันแรงโน้มถ่วงก็คือแรงดูดอย่าคิดมากแรงดูดนะโลกกับดวงจันทร์มีแรงดูดต่างกันนะพูดถึงเทียบกับดวงจันทร์กับโลกนะถ้าหากว่าดวงจันทร์มันมีความสามารถดูดวัตถุชิ้นนี้ได้1กิโลกรัมชิ้นนี้นะฮะอะไรก็ได้อ่ะหัวหมาก็ได้ครับวัตถุชิ้นนี้หัวหมาก็ได้อ่ะเนาะไปชั่งที่ดวงจันทร์ได้1กิโลกรัมแต่ถ้าหากว่ามาชั่งที่โลกใบนี้ได้9กิโลกรัมนั่นแหละฮะคือแรงดูดมันต่างกันที่เขาว่าแรงโน้มถ่วงนั่นเองนี่เขาว่าจริงๆผมก็ไม่เคยไปเหยียบหรอกดวงจันทร์เอาแค่นี้ก็พออย่าไปรู้มันเลยเอาตัวเราดีกว่าพี่รู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวเราจะรู้ทั้งหมดแน่นอนแต่เป็นดวงจันทร์ดวงดาวอะไรก็ได้รู้หมดแน่ๆรู้ทั้งระบบสุริยกวาลรู้จักระบบกาแล็กซี่รู้แน่ๆด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าจ้องแต่จะไม่รู้เขาไม่รู้ตัวเราจบข่าวเลยนะเอารู้เราดีกว่าครับมันมาถึงยุครู้เราแล้วนะครับกายใจจิตนี่เพราะฉะนั้นพยายามหยุดตัวเราดีกว่าครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากด้วยใช่ไหมครับนะส่วนรู้เขาก็รู้แค่นั้นก็พอแล้วเราไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่เรานะ เดี๋ยวไปรู้แต่เขาไม่ยอมทำมาหากินเลยยุ่งอีก ใช่ไหมไม่ยอมประกอบอาชีพดูแลหน้าที่สิทธิดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลชุมชนดูแลคนบ้านแหล่งที่มันอยู่ได้แบบสันติยุ่งอีกไปรู้เขาแต่ข้างรั้วเนี่ยทะเลาะกันอยู่ทุกวันอยู่มีประโยชน์อะไรผมว่านะ ใช่นะถ้าอยากจะให้ข้างรั้วบ้านท่านไม่ทะเลาะกับท่านมันจะไม่ยากอะไรแกล้งเขียนคำว่า ID line 22.7 เนี่ยหรือลุงออกสุขภาพอนาคตใส่ตัวเฟซไว้หน่อยเดี๋ยวเขาเปิดมาดูเอง ดูเองพอเขามาดูท่านก็ดูเขาก็ดูมาฟังลุงออกเล่าให้ฟังแปลว่ารู้ในสิ่งเดียวกันกับที่ลุงออกเล่าให้ฟังแล้วมันก็จะไม่ทะเลาะกันมนุษย์เรามันที่ทะเลาะกันก็คือสิ่งเดียวกันมันรู้ไม่เหมือนกันรู้ไหมครับมันก็เลยทะเลาะกันแค่นี้เองไม่มีอะไรหรอกครับคนเราทะเลาะกันอยู่แค่นี้เองจริงเพราะฉะนั้นพยายามให้รู้สิ่งเดียวกันมันอยู่ที่ว่าใครล่ะครับคือคนนั้นน่ะมาบอกให้กับคนทั้งโลกรู้และเข้าใจเหมือนกันน่ะใครล่ะครับคือคนนั้นก็มีแต่พระศาสดาแล้วครับผมไม่ใช่ว่าศาสดาผมก็เล่าให้ฟังแค่นี้ครับ ใช่ไหม ใช่นะเพราะว่าศาสดาก็มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะไม่ว่าจะท่านนบีมหามัดก็ได้พระเยซูเจ้าก็ได้นะพระพุทธเจ้าเหมือนกันแหละก็แค่นั้นเองโอ้ไหมครับก็มีความสามารถพิเศษมากกว่าท่านกับผมโอ้หลายร้อยเท่าผมก็เพียงแค่มาเล่าให้ฟังผิดก็รับผิดแต่ผู้เดียวก็แค่นั้นก็จบข่าวนั้นผมก็ไม่ได้เสียอะไรที่พูดเนี่ยฉลึงนึงผมก็ไม่ได้เสียนั่นเนี่ยไม่ได้จ่ายเลยสักหน่อยเดียวยกเว้นไฟเนี่ยเปิดแอร์อยู่เนี่ย ยกเว้นไฟสองหน้า แล้วพวกนี้ก็มีผู้คนลงขันให้หรอก เวลาก็มาฟังลงออกพ่นไปตั้งครึ่งวันครึ่งคืนนี่เดี๋ยวก็มีผู้คนเข้ามาลงขันให้หรอก เอาขันมาวางเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะใส่ขัน มากน้อยค่อยแรงก็ตามใจหากผ่าตัดเนื้องอกทับแกนสมองแล้ว2ครั้งตอนนี้แขนขาขยับไม่ได้พูดได้ช้านอนรอก
ายภาพที่โรงพยาบาลจะพอรักษาสุขภาพให้ช่วยเหลือตัวเองได้ไหมครับ ผมบอกวิธีนะสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยกับกระบวนการแพทย์นะในเรื่องผ่าตัดผมไม่เห็นด้วยจริงๆนะคำพูดต่อไปนี้คือเขาบอกว่าเขาเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญยกกำลังห้าก็ว่าไปเขาบอกเขารู้จริงนะเรื่องผ่าตัดสมองเนี่ยนี่แหละก็สุดแต่แต่เห็นไหมเสร็จแล้วก็สัญญาไม่ให้เราเซ็นแล้วเขาเก็บไว้อย่างเดียวด้วยนะเขาไม่ให้เราถือไว้นะจุดท้ายลงท้ายบอกว่าถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่รับผิดชอบอ้าวซวยเลยทีเนี้ยอย่างนี้ไม่ยุติธรรมแล้วครับแบบนี้เนี่ยที่ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดไปทะเลาะกันเราเองครับ กับที่ผ่านๆมา นะผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะเดี๋ยวผมว่ามนุษย์เนี่ยมันจะเอาความยุติธรรมมาจากไหนป้องกันตัวเองทั้งนั้นเลยป้องกันตัวเองหมดเลยนะครับนี่เหรอองค์ความรู้ที่เขามีมาร่ำเรียนมาสุดท้ายก็เห็นไหมฮะแต่ถ้าผมฟังตามนี้นะครับผ่าตัดเนื้องอกทับแกนสมองก็แปลว่าเขาต้องรู้จริงเห็นจริงแล้วใช่ไหมล่ะไอ้เนื้องอกแกนสมองเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับใช่ไหมก็ต้องรู้แจ้งรู้จริงรู้มั่งรู้หมดแล้วใช่ไหมล่ะทางด้านวิชาการความที่บอกว่าความรู้แจ้งรู้จริงอ่ะใช่ไหมครับพอเวลาผ่าแล้วเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทีนี้ก็แปลว่าถ้าที่ผมเดาเนี่ยเดินเข้าโรงพยาบาลเดินออกไม่ได้หามออกทีนี้แล้วเดินกระโผกกระเพกทีนี้นี่นะครับต้องถือว่าต้องเอาผิดแล้วถ้าท่านไม่เอาหน้าวันนี้นะเด็กเกิดหลังมกราคม37เอาเรื่องแน่นอนเพราะคนนั้นก็จะทำงานเพื่อคนรุ่นต่อไปบอกให้ทราบไปเขาจะมีความรู้สึกนั้นจริงครับนะใครจะมีลูกหลานเกิดหลังวันที่1มกราคม37นะฮะขอร้องนะอย่าไปต่อว่าเขารุนแรงนะครับให้พูดจาดีๆพูดจาค่อยๆนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับยิ่งเราใส่เข้าไปแรงภาษาเขายิ่งต้านมาเยอะนะครับบอกให้ทราบไว้ใช่ลูกหลานเราเขาไม่ต่อต้านนะครับแต่รับหลังเราสิเนี่ยตรงนั้นแหละครับตอนที่ไม่มีเราอยู่เห็นน่ะตรงนั้นก็จะทำอะไรไม่รู้ทีเดียวฝากกับมาครับเด็กรุ่นจะเป็นอย่างนั้นเกิดหลังมกราคม37จำหน่อยครับจำหน่อยครับนะรุ่นนี้แหละครับที่จะมาแก้ปัญหาสังคมให้กับรุ่นของเขาต่อไปนี้พวกเราที่ยังไม่ตายทีเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะได้รับประโยชน์จากเด็กรุ่นนี้มันจะมาเปลี่ยนแปลงไอ้เรื่องของไอ้สัญญาไม่เป็นธรรมนี่แหละครับโอเคไหมครับเปลี่ยนแน่นอนยังไงผมบอกเปลี่ยนแน่นอนเอาหัวประกันดีไหมเนี่ยเกินไปนะปรับเปลี่ยนแน่ๆด้วยนะพวกเราเจ้าค่อยก็หวังตรงนั้นแหละที่จะมาแก้สิ่งที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เชี่ยวชาญหมดทุกเรื่องเอาเข้าจริงก็ให้สัญญาก็เขาเก็บไว้อย่างเดียวเขาไม่ให้เรานะเออนี่มันมัดมือชกนี่หว่างี้ฮะตอนนี้มันมีทางออกแล้วพี่ลุงออกกำลังเล่าให้ฟังคือทางออกมาเถอะครับมาเข้าใจเรื่องของกรอบธรรมชาติร่วมกันในตัวท่านอย่างตัวผมนี่แหละครับครับนะเข้าใจเรื่องนี้ให้จริงให้ถ่องแท้นะครับกายใจจิตธรรมดาไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับไม่ต้องลงทุนด้วยเห็นไหมครับใช่ไหมที่ท่านฟังอยู่ที่บ้านท่านก็ฟรีใช่ไหมเนี่ยเพียงแต่กดเข้าสู่ในเข้าสู่ระบบของที่กดเข้ามาเนี่ยใช่ไหมเฟซไลฟ์ยูทูบไลฟ์กดเข้าสู่ระบบมันมาก็สามารถที่จะมารู้ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมครับโอเคไหมก็ขอให้เข้าใจในเจตจำนงตรงนี้ร่วมกันนะฮะมันถึงจะเกิดเป็นอะไรล่ะองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ครับผมใหม่มากปั้นมือมากนะครับผมจริงๆผมค้นพบพลังงานบริสุทธิ์จะรักษามนุษย์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดจำจะแปลกๆไอ้ความแปลกนั้นไม่ทำลายคนแน่นอนกันเลยครับทำลายของเก่าบอกให้ก็ได้ของเก่ามันไม่ยุติธรรมมาก
มันไม่เป็นธรรมอ่ะถ้าใครก็ตามที่รู้ว่าใช้ของเก่าทำมาหารับประทานอยู่เวลานี้ปรับเปลี่ยนสิครับจะได้ไม่มีคนอย่างลูกหงอกมาเห่ามาหอนผ่านหน้าจอให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นงั้นเห่าหอนตลอดเคยไว้ไม่ได้กินแต่ละครับวันนี้เพียงแต่ไปดูงานอันนี้ขนมอย่างเดียว YouTube เยอะแล้วครับฮะ YouTube ทำถามเยอะเหรอโอ้โหกำลังมันปล่อยผมมันหน่อยดิผมว่ามันผมหน่อยแล้วผมมันอย่างนี้แหละนี่ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเลยเนี่ยนะผมก็ดูเฟซใหม่ด้วยครับตัวดีเอาเป็นว่านะฮะคุณลุงเปิดสายรักษาไหมคะพอดีมีอาการปวดลิ้นปี่อยากให้คุณลุงช่วยรักษาเดี๋ยวนี้เลยครับคุณอะไรคุณพนาพัฒน์อะไรนี่โอ้อะไรๆเอาไงกันดีไอ้ผมเองก็อยากช่วยทุกคนอ่ะเนาะโอเคนะก็หวังว่าคุณจะค่อยๆลำดับภาษาผมต้องค่อยๆลำดับภาษาผมน่ะบอกอะไรว่าผมไม่ชอบความไม่ยุติธรรมใช่แล้วไม่ชอบความไม่เป็นธรรมไม่ชอบไม่ชอบความยุติธรรมไม่ชอบความไม่ยุติธรรมไม่ชอบมันโดยสันดานอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอย่าว่ากันหนักนิดเบาหน่อยก็ขออภัยให้กับภาษาผมหน่อยเด้อนะครับอภัยกับภาษานิดนึงภาษาผมไม่ทำลายใครอยู่แล้วล่ะโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึง YouTube ทีนี้ครับโอ้สมาชิก YouTube เนี่ยแปลว่าดู YouTube มันเจ๋งกว่าเนาะอ้าวจริงๆ YouTube มันจะเร็วกว่านะครับนะคลื่นของ YouTube มันจะเร็วกว่ามันจะดีเลย์น้อยกว่ากันซึ่ง YouTube เนี่ยมัน1วินาทีผมพูดนี่ปุ๊บวินาทีเดียวกันแล้วกันเอาน่ะ2วินาทีก็ละนะผมพูดปุ๊บภายใน2วินาทีท่านได้ยินเสียงผมทันทีแปลว่ามันเกือบเรียลไทม์นะนะถ้าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์นะมันจะเรียลไทม์เนี่ยภายในวินาทีเดียวเนี่ยไม่ได้ทันหมดทั้งโลกนะครับเนี่ยรอควอนตัมคอมพิวเตอร์นะฮะผมจะรักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้แชร์กันไว้เยอะแชร์กันไว้ก่อนรอวันนั้นมานะครับผมแค่โบกมือเนี่ยครับแล้วท่านจะรู้ได้อย่างง่ายดายเนี่ยการที่พูดเช่นที่ว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังไว้ก่อนเบื้องต้นมันจะเข้าใจทีน้อยสองน้อยนะครับมีลูกหลานก็ชักชวนกันมาฟังครับเพราะว่ายังไงผมก็ไม่ทำลายลูกหลานท่านอยู่แล้วแหละครับผมต้องการที่จะให้ลูกหลานท่านนั้นเข้าใจในเรื่องราวธรรมชาติไม่อยากจะให้ไปหลงทางด้านวิทยาศาสตร์เหมือนกับ พากันหลงกันให้เละตุ้มเป๊ะมาหมดแล้วเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์ก็ใช้เป็นเพียงเครื่องอำนวยความสะดวกนะเครื่องผ่อนแรงเพราะวิทยาศาสตร์ก็คิดอย่างนั้นผ่อนแรงและอำนวยความสะดวกนะครับพยายามจับประเด็นนี้ก็พอนะครับอย่าไปยกมันเป็นพระเจ้านะครับนะโอเคเนาะเอาละต่อไปผมขออนุญาตดูทางด้านYouTube นะครับพรุ่งนี้จะไปบ้านคุณลุงค่ะพาเพื่อนไปด้วยเขาบอกว่าจะไปทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกผิดปกติกันทั้งครอบครัวเลยค่ะหนูแนะนำให้มาหาคุณลุงเป็นเหมือนเทวดาผมตามเหยียบเทวดาอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปเทียบเทวดานะครับนะผมเป็นคนที่ตามเหยียบเทวดากับเทพพรหมนะครับเดี๋ยวผมไปเทียบนะครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะครับเรื่องนี้นะผมไม่ได้หาคินกับเทวดานะให้รู้ ลุงออกตามเหยียบเทวดาทุกคืนให้รู้ซะบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาใช้กับลุงหอกไม่ได้นะครับลุงหอกไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดนะเทพพรหมก็ไม่ยอมรับนะครับเทวดาก็ยิ่งไม่ยอมรับหนักนะครับจำแม่นๆเขียนไว้ข้างฝาเลย เดี๋ยวมันทั้งนั้นแหละครับไม่เอาไว้เอาไว้ไม่ได้แล้วหมดยุคหมดยุคเอาไว้กลัวแต่มนุษย์เองนะผมกลัวมนุษย์อย่างเดียวนะครับเทวดาผมไม่เคยกลัวเทพผมไม่เคยผีไม่เคยกลัวมาเยอะๆแต่เยอะราดหัวให้ด้วยนะกลัวเดียวคือมนุษย์ที่มีมือกับมีเท้านี่มีปากไม่กลัวก็แล้วกันปากต่อปากไม่ได้ซนวันวายวันเนี่ยเวิร์ดวายเวิร์ดเนี่ยมาปุ๊บไปปั๊บมาปุ๊บเนี่ย
ท่านถามผมตอบผมตอบท่านถามท่านนั้นแล้วเอาชีพสวนมันสวนมาสิใครจะหมดแรงกันอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นอย่างนั้นเลยแต่ไม่ทะเลาะกันนะสุดท้ายแล้วไม่ทะเลาะกันนะครับถ้าหากว่าเสร็จก็ทะเลาะกันแล้วดักตีหัวกันไม่เอานะเนี่ยยังงั้นไม่เล่นด้วยนะครับโอเคไหมพี่โอเคยินดีครับพรุ่งนี้ก็มาฟังกันจะเล่าให้ฟังแต่เที่ยงนะครับถึง18:00 น.ที่นี่อาหารหวานข้าวก็มีการเตรียมพร้อมพรุ่งนี้จะมีอาหารเจนะฮะอาหารต้นสนก็จะมาบริการกันอยู่นะครับเขาก็มาบริการตั้งหลายเดือนนะ5-6 เดือนเนี่ย ในครอบครัวนี้ก็ได้รับอานิสงส์จากลุงหงอกพอประมาณแล้วลุงหงอกก็ได้รับอานิสงส์จากครอบครัวนี้เช่นเดียวกันก็แชร์ไปเลือกกันไปเป็นมาเนี่ยครับนะก็ได้เพราะว่ามันสิ่งที่มันมีคุณค่ามันก็ยังคงมีคุณค่าตลอดการตลอดไปก็แค่นั้นเองนะเอาละวันอาทิตย์ต้นเดือนลูกศิษย์จะมาหาลุงที่บ้านทุกเดือนใช่ไหมคะผมไม่เคยมีลูกศิษย์นะฮะผมไม่เคยใช้คำว่าลูกศิษย์นะครับจำด้วยครับผมจะไม่ตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์ใครแล้วก็มีลูกศิษย์กันทั้งโยงใหญ่โตมโหฬารผมจะไม่ใช้นะครับคนอื่นเขาใช้กันผมไม่ใช้นะครับมันกระดากปากนู้นสิลูกศิษย์มันต้องโหดูแลเทคแคร์กันโหยังไข่ในหินเนี่ยใช่ไหมครับแม่โอเคนะเอามาผู้สนใจใฝ่รู้เรื่องราวของที่ลุงออกรู้กันแล้วกันโอเคไหมใช้คำนี้จะเหมาะสมกันเยอะผู้สนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวที่ลุงออกรู้นะและหรือผู้สนใจใฝ่รู้ว่าลุงออกทำไมถึงมีความสามารถใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้เงี้ยทำไมลุงออกจึงสามารถปล่อยพนักงานจากฝ่ามือไปยังผู้ที่ดูอยู่ในลักษณะนี้เป็นไกลๆในรัศมีหลายร้อยเมตรเนี่ยได้เนี่ยตรงนี้ต่างหากอยากจะมาดูมาสัมผัสตรงทำตรงนี้ครับอย่างนั้นจะขอให้ทำความเข้าใจงั้นจะดีกว่าเยอะเลยแล้วก็ไม่หนักด้วยครับไม่ต้องมานั่งเดินผ่านเพราะต้องไปตัวรีบไม่เอาละครับนะสำคัญจะมาแก้ผ้าเดินผ่านแล้วไม่เอาโอเคนะทีนี้มาถึงต่อไปนะอาทิตย์ต้นเดือนโอเคนะคุณไอรัสสวัสดีคุณลุงเข้ามารับฟังพลังงานบริสุทธิ์จากคุณลุงค่ะโอเคด้วยความยินดีนะครับบอกสรรพคุณคุณลุงแล้วเขาบอกว่าไม่มีสาระใช่ครับผมไม่ถึงจะไม่มีสาระนะครับภาษาผมเป็นภาษาใหม่ภาษาเก่าๆมีสาระภาษาเก่าคือวิชาภาษาประกอบอาชีพท่านกันแล้วกันเนาะส่วนทางผมไม่ได้สอนใครประกอบอาชีพนะครับแต่ผมยกย่องท่านประกอบอาชีพทางฝ่ายผมจะให้เข้าใจตัวเองโอเคคำว่าตัวเราเองคนไหนไม่ยอมเข้าใจตัวเองตอนนี้จะยุ่งจะอยู่ยากมากนะบอกให้ทราบว่าชีวิตต่อไปนี้ใครก็ตามที่ไม่เข้าใจตัวเองนะกายใจจิตถ้าไม่รู้จักตรงนี้นะผมบอกไม่เกิน 3-4 ปีข้างหน้าจะอยู่ไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นเตือนกันโดยวิธีนั้นถ้าจะเตือนกันนะไอ้เรื่องความรู้พอแล้วครับต่อไปนี้มันต้องใช้ความรู้แล้วที่มันอยู่ใน Google หมดเห็นไหมการแพทย์ก็ไม่ไปเรียนแล้วครับอนาโตมีมันอยู่ในแอปพลิเคชันหมดโอเคไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเลิกไปหมดแล้วล่ะจะบอกให้ทราบไว้นะอนาคตข้างหน้าอาชีพแพทย์เนี่ยลำบากนะจะถูกฟ้องนะบอกแค่ไหนเด็กเกิดหลังมกราคม37รออีกประมาณไม่เกิน15 ปีบอกให้ทราบก็ได้นะดูสิผมบอกเหตุการณ์นู้นนะผมถือว่าบอกเตือนนะเตือนนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงหงอกไม่เตือนนะโอเคต่อไปอีกทีนึงนี่เดี๋ยวนะขออนุญาตนิดนึงเถอะยังมีอย่างนี้ผมช่วยเต็มที่แล้วครับโอเคก็ยินดีที่นี่ก็นะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันอย่าเรียกพรุ่งนี้มาถึงมาคุยกันบุญคือความสว่างต้องมีดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นถึงจะได้บุญจะไม่ใช่ครับมาถึงวันนี้ผมให้คอนเซปต์คำว่าบุญนะบุญใครที่มีบุญมากบุญคือความเข้าใจเวลาหลวงออกเล่าเรื่องอะไรต่างให้ฟังถามว่าฟังทันไหมฟังแล้วคิดตามและเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจคนนั้นไม่มีบุญครับโอ้ไหมครับเซตคำว่าบุญใหม่กันแล้วกันโอเคนะเมื่อเข้าใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสนุก
เราดูฟุตบอลดูกติกาเขาเล่นนู่นนี่หน่อยสนุกนะรู้เทนนิสเขาตีกันรู้กฎกติกาด้วยเออสนุกนะแบบเป็นธรรมกันนะฮะเราดูกีฬาอะไรก็ตามทุกถ้ารู้กติกาด้วยเราจะรู้แบบสนุกแต่ถ้าไม่รู้จักกติกาโอ้ยฝืนเหมือนกันนะครับบุญคือความเข้าใจมันหลายหลากมากชนิดนะฮะเข้าใจเสร็จแล้วจะกลายมั่นใจพอมั่นใจได้ทำอะไรก็ได้ที่มนุษย์เราโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นทีนี้คนที่ไม่เข้าใจเขาบอกว่าไร้สาระแปลว่าไม่มีบุญก็ยังได้แต่จะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเกิดการทะเลาะกันนะครับพยายามแบ่งเขาแบ่งเราดีที่สุดครับค่อยๆไปอย่างนั้นสุดลงก็บันทึกเอาไว้ก้อนเมฆก้อนไหนก็ไม่รู้ครับที่พูดเนี่ยครับใน YouTube นี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูคอยแลคอยอะไรก็ได้นะครับอ่ะต่อไปอีกทีนึงถ้าเราปฏิบัติได้พบถึงจิตสว่างเพียงไม่กี่นาทีเราต้องเพียรปฏิบัติสมาธิต่อไปเรื่อยๆให้ถึงขั้นไหนต่อไปจ้ะที่สุดของที่สุดแล้วมันไบรท์รู้จักคำว่าไบรท์แปลว่าใสไหมครับจิตคือความสว่างเช่นว่าแสงสว่างทั่วไปก็คือสีขาวหลับตาเห็นความสว่างแต่มันยังไม่ใสนะครับมันสว่างไปเรื่อยเกือบสุดสว่างจำเลยครับเกือบสุดสว่างนะมันจะมีความดำมาปิดเป้อเลยเหมือนฉากข้างหลังผมเนี่ยครับจะไปไหนโยมโอเคคนเขาขอมาส่งครับเอาเครื่องมือเอากล้องอะไรมาส่งสั่งซื้อทางอะไรทางอินเทอร์เน็ตนะโอเคนะในเหมือนฉากข้างหลังมันดำมืดพอผ่านฉากหลังปุ๊บมันจะใสเปรี้ยวเลยนั่นคือจิตบริสุทธิ์นะครับผมบอกให้ทราบไปอย่างนี้แล้วก็แปลว่ามันเหมือนกับล็อกภาษาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำต่อไปครับได้จะเจอเองนะฮะชาตินี้จะเจอพวกนี้แหละครับโอเคนะคนเราสามารถดูดพลังงานของกันและกันได้ถ้าเพราะอะไรและเกิดได้อย่างไรอ๋อมันปกติมันจะเป็นอย่างนั้นครับอันนี้เป็นคำพูดของไอน์สไตน์ก็แล้วกันเนาะโทษขอไปคำพูดของนิวตันนะครับเขาบอกว่า สสารวัตถุใดๆเอาว่าเทหาวัตถุก็แล้วกันเอาเทหาวัตถุก่อนนะครับคำว่าเทหาวัตถุคือวัตถุใดๆที่มันล่องลอยอยู่ในอวกาศเช่นโลกใบนี้ดวงจันทร์เห็นไหมดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพฤหัสรวมทั้งโลกทั้งดวงอาทิตย์ทั้งหมดเรียกว่าเทหาวัตถุล่องลอยอยู่ท่ามกลางของอวกาศจำนะตรงนี้นั่นคือเทหาวัตถุนะครับส่วนวัตถุใดๆเนี่ยมันอยู่ในโลกใบนี้เห็นไหมวัตถุใดๆมันจะมีพลังมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมวลของมันนะก็คือน้ำหนักตัวมันนะถ้าหากว่ามันมวลอย่างขวามือผมเนี่ยคือมันหนักเนาะมวลมันมากกว่ามันจะมีปล่อยพลังงานมากโอเคไหมมากกว่าอันนี้มีน้อยก็ปล่อยพลังงานน้อยอันนี้คำว่ามากก็คือผลักโอเคไหมมันก็คือแรงผลักจะมีมากแรงดูดก็จะมีมากเหมือนกันเหมือนกับแม่เหล็กตัวเนี่ยโอเคแรงผลักมีมากแรงดูดมีมากโอเคไหมจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่างทีเดียวถ้าอยู่ใกล้อย่างเช่นแม่เหล็กอยู่ใกล้กันติดเป๊ะเลยครับอยู่ใกล้กันนี่ดูดเป๊ะเลยครับถ้าอยู่ห่างกันมันก็ไม่ต้องไปทำอะไรกันอย่างเงี้ยแม่เหล็กเนี่ยแค่นั้นเนี่ยนี่วัตถุสองอย่างให้ดูตัวอย่างวัตถุสองนี่คือวัตถุแม่เหล็กถ้ามันอยู่ใกล้กันมันนี่เนี่ยมันจะดูดอยู่ห่างกันมันก็ต่างคนต่างอยู่ใกล้กันไหมเนี่ยคือนิวตันพูดเอาไว้ทิ้งเอาไว้นะครับอยู่นี่ก็อยู่อิสระของมันเพราะว่าต่างคนก็ไม่สามารถส่งพลังงานผ่านข้ามแดนได้งี้ดีกว่าไม่ถึงกันโอเคถ้ามันใกล้กันนี่นะปื๊ดๆเนี่ยเห็นไหมมาได้ไหมเห็นไหมหัวบนเลยนะอย่างเงี้ยโอเคไหมนี่คือพลังงานของแม่เหล็กโอเคนะพอได้นะเห็นชัดๆนี่เขาเรียกว่าวัตถุเมื่อเวลาอยู่ห่างกันใกล้กันใกล้กันจะมีแรงเนี่ยเอาความคิดของนิวตันมาใช้นะผมไม่ยอมรับไอน์สไตน์นะบอกใครๆผมจะไม่ยอมรับไอน์สไตน์นะครับใครยอมรับไอน์สไตน์เป็นพระราชมารเอ้ยพระราชบิดาก็ช่างเขาเพราะผมรู้ดีว่าไอน์สไตน์ทำอะไรไม่เป็นได้แต่คิดพูดเขียนไอน์สไตน์ทำอะไรไม่เป็นชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ผมก็เกิดไม่ทันเขาเนาะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีผลงานนะครับไม่มีผลงานทางด้านการกระทำโอเคไหมครับเป็นวัตถุสิ่งของชิ้นอันจะไม่มีเลยยกเว้นผลิตลูกได้หลายคนมั้งใช้หลายโรงงานด้วยละมั้งมันใช้คำว่ามั้งเพราะว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดจริงๆนะขี้เกียจตามประวัติพวกนี้รู้กันอยู่แค่นี้ก็เล่าสู่ฟังแค่นี้ก็พอโอเคนะถ้าเราปฏิบัติถึงจริงๆนะต่อไปคนเราสามารถดูดพลังงานกันและกันได้ไหมครับมันถ่ายเทพลังงานครับเขาเรียกว่าแชร์หรือเรียกกันว่า exchange ในแปลถ้าหากว่าคนไหนที่มีพลังงานลบก็จะเข้าหากันลบคือลบลบบวกกันก็จะไปกันเป็นปีเป็นคุยกันครับบวกก็อยู่ในกลุ่มบวกลบก็อยู่ในกลุ่มลบทีนี้บวกกับลบคนไหนที่มีมากกว่าทีเนี้ยใช่ไหมอย่างผมมีมากกว่าผมมันเป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มันเกินบวกกันลบอะไรที่ว่าเนี่ยใช่ไหมบริสุทธิ์ลบเข้ามา ฝ่ายลบเข้ามามันก็ดูดหมดแหละผมดูดหมดบวกมาก็ดูดหมดดูดในสิ่งที่มันยังไม่บริสุทธิ์ไงหรือว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แม้จะเป็นบวกก็มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่เยอะเลยลบพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ยิ่งมากเยอะเลยโอเคไหมครับสุดท้ายบวกก็ไม่บริสุทธิ์ลบก็ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมทีนี้บริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางของความไม่บริสุทธิ์ทั้งคู่นั่นเองความคำว่าบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงกลางมันนั่นก็เลยเป็นมิตรกับทุกๆด้านเห็นไหมสังเกตภาษาผมไหมครับมันจะเป็นมิตรกับทุกๆด้านสังเกตให้ดีเถอะนะจะเป็นฝ่ายลบโทษทีถ้ามีอยู่ในจอนะฮะเดี๋ยวก็เป็นมิตรกันบอกให้ทราบว่าเพราะผมไม่ย้อนแย้งใครผมไม่เตะตัดขาใครแล้วผมไม่เด็ดขั้วใครผมต้องการจะช้อนสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วก็เป็นมิตรจริงๆฟังผมหนึ่งครั้งสองครั้งจะเหม็นหน้าผมหรอกสี่ห้าแล้วก็ติดบอกใครก็ได้ผมจะพิจูเหมือนกันนะยิ่งตอนนี้มันยิ่งง่ายทีวีมันยิ่งง่ายกว่าเยอะเลยสื่อทางด้านแขนงพวกนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นระดับสังเกตไหมฮะ YouTube เราทีวียิ่งตอนนี้ YouTube โอ้โหเต็มเลยนี่ใช่ไหมก็ยินดีนะที่ท่านได้เข้าใจในสิ่งนี้ผมต้องการให้ท่านเข้าใจมากกว่าความเชื่อนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แอนตี้ความเชื่อนะว่าเชื่อง่ายโง่มากไงนั่นนะครับความเชื่อนี่ไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่มันพอแล้วล่ะครับความเชื่อนะมันถึงความเข้าใจกันดีกว่านะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคนะที่สุดก็อย่ามาเชื่อลุงหงอกลุงหงอกชวนคิดชวนพูดชวนคุยนั่นเองนะเอาละถ้าได้เพราะอะไรโอเคผ่านมาแล้วครับวันนี้คุณลุงพูดถึงเรื่องผ่าตัดผ่าต่อแจ่มแจ้งมากโอเคก็พูดตรงๆนี่แหละครับชัดๆที่สุดแล้วครับต่อไปต้องสัญญาครับเพราะเราเป็นคนจ่ายอ่ะเจ็บก็ที่เราจ่ายก็ที่เราที่นี่อย่าบอกว่าเงินสวัสดิการสังคมจ่ายไม่เอานะเพราะงั้นนะมันเอาเปรียบคนบ้านคนอื่นนะคนอื่นเขาไม่ได้ใช้เลยนะมันใช้คนเดียวอย่างนี้มันไม่มีธรรมนะคนที่เขาเสียภาษีเขาไม่ได้ใช้เขาไม่ใช้บริการพวกนี้เลยทีนี้พวกก็ใช้บริการเอาเถอะครับอีกอย่างกฎหมายเขารองรับรองเนี่ยก็เบิกได้หมดทุกสตางค์เนี่ยให้รู้ไว้หนุนเขามาจากรัฐบาลนู่นนะครับรัฐบาลมาจากภาษีจริงต้องคิดอย่างนั้นนะครับวิธีคิดพวกได้เปล่าฟรีๆนี่มันไม่ไหวนะพี่เพราะฉะนั้นคิดน้อยพี่ก่อนนะประเทศชาติล่มจมนะเห็นไหมวันนี้เครื่องอะไร120 ล้านเครื่องที่มาเช็คสมองกันนั่นไม่ใช่ MI นี่มัน50 กว่าล้านเองMI ที่เขาใช้กันอยู่เวลาเนี่ยอันนี้ตั้ง120 ล้านตายกูตายขายข้าวขี่เวรมั้ยเนี่ยไม่รู้ว่าขายทั้งภาค120 ล้านเนี่ยโอ้โหเล่นทั้งจังหวัดนะฮะขายข้าวทั้งจังหวัดถึงจะกับ120 ล้านเนี่ยอย่างเงี้ยดูสิไอ้แค่ตรงนั้นนั่นแหละครับคนที่เขาคิดเก่งๆต้องไปทางนั้นให้ได้นะครับลูกขายหลานไปนะครับลูกหลานใครก็ตามไปทางด้านนั้นให้ได้นะครับไม่งั้นจะช่วยกันไม่ได้นะผมมีพลังงานบริสุทธิ์ก็พยายามหาวิธีช่วยกันอยู่ตัวเคนะสงสารจริงๆรอวันผ่าตัดซีดอยู่ครับหุ้ยรอไปทำไมของแค่นี้แหน่มาผมไม่รบกวนผมไม่กราบไหว้สงฆ์เพราะผมเห็นว่าเขา
เหล่านั้นก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันครับผมเพราะก็ไม่ได้บินก็ไม่ได้ผมก็เลยไม่กราบเอาสิงานนี้กราบน้อยไม่เป็นไรครับไม่เสียศักดิ์ศรีหรอกครับไอ้ผมนี่กราบได้แม้กระทั่งหมาขี้เรือนนะครับมันจะเป็นการตัดพ้อจนเกินไปผมว่านะเรื่องนี้มันจะมันเป็นลักษณะมีอคติต่อกันแล้วนะอย่าไม่รู้ทางด้านความคิดเนี่ยไอ้ปลาตัวเดียวเน่าครับเข่งก็เป็นที่รู้กันอยู่ตัวไหนเน่ามันก็คือมันเน่าไม่เน่ามันก็มีอยู่ต้องคิดอย่างนั้นฮะคิดอย่างสร้างสรรค์ต้องคิดอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ไปถึงไม่กราบก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวอย่าประชดประชันเช่นพระสงฆ์เดินผ่านขออนุญาตนะครับขากน้ำลายใส่ทุยปึ๊ดอย่างเงี้ยมันเกินไปยังมันดูหมิ่นดูแคลงอะไรเงี้ยโอเคนะครับไม่กราบไม่ไหว้ไม่มีใครว่าเดินผ่านไปนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็โค้งชนิดนึงก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมันเป็นทำให้บุคลิกภาพของเราดีซ้ำไปผู้คนเห็นก็ยังเราเป็นคนที่มีสัมมาคารวะใครเห็นใครก็ชอบอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมครับคิดอย่างนั้นไม่ดีกว่าครับใช่ไหมฮะมันจะเสียหายตรงนะอยากจะรู้แล้วผมว่าไม่เสียหายนะในส่วนตัวผมจะว่าผมไม่เสียหายนะครับโอเคนะโอดีครับยินดีแชร์กันแชร์กันแชร์กันนะคุณไทยแลนด์เนี่ยผมไม่กราบไหว้พระสงฆ์เพราะผมเห็นว่าเขาเหล่านั้นก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแหน่มาก็ อย่างนั้นถ้าเพียบคำว่ามนุษย์คนหนึ่งนะฮะไอพ่อแม่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันแหละใช่ไหมกับพี่น้องเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันแหละถ้าคิดอย่างนั้นนะต้องคิดในภาพของแมกโรหน่อยครับแมกโรเดี๋ยวจะไมโครคือเอาแต่ส่วนตัวจะเกินไปนักนะครับไมโครมันคิดเล็กเกินไปนะคิดเป็นภาพไมโครโทษแมกโรกว้างๆหน่อยครับแล้วทำให้เราใจเราฟูครับเชื่อเถอะครับลุงหอกก็พยายามบอกใจเราฟูทำอะไรมันก็สบายอารมณ์ก็จะดีอายุก็จะยืนยาวยืนนานสติปัญญามันก็จะสมัยต้นสมัยปลายนะครับแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยอะไรมันพัฒนาทุกเรื่องอ่ะโอเคไหมผมพยายามแล้วไอ้ขี้หมายขี้เดินเดินผ่านผมกราบได้สบายด้วยอ่ะผมก็ไม่เห็นจะเป็นนะเพราะผมทำได้ทุกอย่างอย่างที่ว่าเนี่ยครับเพราะนั้นอย่าตั้งข้อรังเกียจโอเคนะครับผมบอกว่าทุกสิ่งในข้างตัวเราเนี่ยดีทั้งหมดดี 1% ดี 5% ดี 10% ดี 99% เนี่ยต้องคิดในกรอบนะเรียกว่าคิดอย่างมหาภาคนะฮะหรืออย่างแมคโครทำให้เราใจชื้นใจอบอุ่นประมาณนั้นเนาะโอเคไหมใช้ทุกนิ้วบรรจบกันดีกว่าหัวแม่มือไหมครับเวลาทำสมาธิโอ้นี่ประสานเนี่ยท่านว่าไงมาจะวางหน้าผากก็ได้ไหมจะวางหน้าอกก็ได้จะวางก็ได้แต่ผมชอบข้างหลังนะนี่นะผมถนัดข้างหลังผมใช้หมอนรองหมอนนุ่มๆรองหัวไหล่นะครับผมจะใช้ตรงนี้ผมไม่รู้ผมจะไม่เหมือนใครอ่ะนี้ดีกว่า วิธีผมจะเป็นวิธีที่มันเป็นวิธีของผมใครจะเอาตามก็ได้งั้นก็ได้ทั้งนั้นนะสมาธิไม่มีปัญหาวันนี้ลุงไปทำเครื่องเขาพังกี่เครื่อง ก็แปลก ไปเจอบางหน้าไปนั่งในรถที่เขาฝึกขัดอะไรกับซูนะเลเตอร์เนี่ยไม่รู้เขาแก้ได้ป่ะไม่รู้นะมันเป็นอย่างนี้ครับอย่าลืมนะเวลาผมทำอะไรผมจะมีสมาธิผมนะครับผมจะไม่มีใครแต่ผมเวลาหมุนเลี้ยวไปตามโค้งเนี่ยฟิลลิ่งผมมันไปด้วยนะครับไม่รู้ฟิลลิ่งผมมันไปด้วยมันไปทั้งตัวไปทั้งฟิลลิ่งโอเคไหมครับทีนี้เวลามันเห็นข้างหน้ามันทางขวางหน้าใช่ไหมไอ้เหยียบเบรคมันก็ไม่หยุดวันนี้หมุนออกตัวนี้ออกรอบนะฮะ
มันก็ไม่ไปสุดท้ายก็เครื่องก็หยุดเป๊ะเลยเขาบอกเขาเออร์เลอร์เขาบอกว่าเครื่องเขาเออร์เลอร์โอเคไหมครับผมออกมาแล้วก็ทำงานได้ตามปกติแล้วครับเขาเซตซีโร่กันใหม่เขาก็เซตกันใหม่ได้แค่นี้เองนะครับก็บอกว่าใช้มาทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานก็ใช้ทั้งวันวันนี้ก็ใช้มาครึ่งค่อนวันไม่เห็นจะเออร์เลอร์ลุงหงอกนั่งไม่กี่นาทีก็พยายามอยากจะปรับความเข้าใจเกรงว่าเขาจะตกใจคนที่เขาดูแลตรงนั้นนะเพราะถ้าหากว่าสิ่งของที่เขาพังนะฮะมันพังเข้าไปใช่ไหมครับเจ้านายเขาจะต่อว่าเฮ้ยมันดูแรงไงมันพังไม่เคยมีพังหรอกเนี่ยก็บอกแล้วลุงขึ้นแท็กซี่ก็ยางแตกพูดกันว่าไอ้พนักงานบริสุทธิ์ผมบอกว่านั่งบนแท็กซี่เนี่ยก็นั่งอยู่ในพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ในเคลื่อนที่ไปเนี่ยแต่บริสุทธิ์มันช่อนอยู่ในบริสุทธิ์นะพอพูดจบก็เลยนะครับเท่าไหร่มาแล้วยางรั่วปุ๊บๆๆๆเลยได้ยินยังไม่ลงจากรถผมบอกอ้าวไอ้ซ้ายหลังซ้ายแบนเปิดไปก็หลังซ้ายแบนจริงๆนะครับเรื่องนี้จะบอกด้วยคือฟีลลิ่งนะความรู้สึกของเราเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ด้วยนะผมแค่รถมันโยกตัวเองเนี่ยผมจะรู้ทันทีว่าข้างไหนผมจะไวขนาดนั้นเวลาผมนั่งรถอย่างเช่นขับไปเนี่ยใครขับใครก็ได้ผมขับเองก็ได้ใครขับก็ได้นะฮะยางมันรั่วมันรั่วจน1ใน4มันต้องมี1อ่ะมันไม่รั่วพร้อมกันหรอกเนาะโอเคนะเนี่ยพอเวลารถมันซุดตัวดิ้งเนี่ยผมจะรู้ทันทีเลยซุดตัวปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าล้อหลังช้าใช่มั้ยฮะมันซุดปุ๊บท้ายมันจะไปอย่างเงี้ยฮะผมนั่งมันก็บิดตัวนี่คือความรู้สึกผมถึงรู้สึกไหวนะเข้าใจตรงนั้นนิดนึงเถอะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปกับผมจะมักจะปลอดภัยหวาดไปโน่นนะพอได้จะกลายเป็นราคาคุยมากเกินไปอ้าวนะน่าจะจบแล้วนะข้างหลังมีคนคอยนะครับเพราะว่าเขามารับสตังค์โอเคนะนี่จะเป็นข้อคำถามสุดท้ายแล้วครับเวลาเราคุยกับคนอื่นถ้าตั้งใจฟังแล้วจะรู้สึกเกิดภาพขึ้นมากจะรู้สึกเกิดเป็นภาพขึ้นมากบางครั้งอยู่คนเดียวถ้ากำลังครุ่นคิดอะไรบางครั้งจะมีเสียงลอยเข้าหูมาภาพเสียงพวกนี้มาจากจิตเราครูบาอาจารย์มาสั่งสอนจะมีวิธีเช็คไหมคะ คุณอะไรนัตตี้คุณนัตทีก็แล้วกันโอเคนะนัตทีนัตตี้นี่แหละ มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาเรานั่งเราคิดคุณคิดอะไรอยู่นะฮะมันก็จะมีพวกนี้แหละครับมีตรงนี้ผมจะอธิบายความเป็นในเรื่องของได้ครับสมาธิจิตได้ครับได้ครับก็อย่าเพิ่งว่าเป็นเรื่องของการบรรลุธรรมเข้าโน่นนี่นะมันเป็นเชื่อของการมันเหมือนกับควายเปลอยู่นะครับมันยังไม่นิ่งมันยังมาโยไปโยมาอยู่ครับมันตามดูตามรู้ครับข้อแนะนำนะครับตามดูตามรู้มันไปเรื่อยครับขอให้ใช้อารมณ์ตรงนั้นจับไว้สักไม่นานนะมันก็ค่อยกลั่นมันจะตกผลึกเองครับมันจะควบแน่นตกผลึกเราจะรู้ขั้นต่อไปอีกทีหนึ่งนะคุณนิตตี้นะครับขอให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันเสียงเข้าหูภาพเข้าตาพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะครับเห็นภาพได้เห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของภาพคือเรื่องของตาที่บอกว่าตาทิพย์หูก็คือหูทิพย์ประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ถึงขั้นนั้นนะส่วนมากมันจะไปเจอหูหาเรื่องแล้วก็ภาพหาเรื่องไอ้ที่เห็นภาพคือมันเรื่องหาเรื่องหมดที่จริงก็ต้องเลยการเห็นเลยการเห็นถ้าไม่มีจะเห็นนั่นคือของจริงแท้เสียงเหมือนกันพอได้ยินนั่นเลยการได้ยินเสียงนั่นคือของแท้ตรงนั้นครับก็ต้องใช้เวลาเยอะเหมือนกันดีครับที่ถามมาจะได้อธิบายความให้ชัดเจนก่อนที่จะไปติดล็อกใดล็อกหนึ่งนี่มันดีตรงนี้นะครับมันดีตรงนี้ที่มีลุงหงอกมาตอบและอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังเนี่ยมันดีตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นแชร์กันไปครับใครก็ตามสนใจเรื่องของใฝ่รู้เรื่องตัวเราเองนะครับกายใจจิตก็คือเรื่องธรรมชาติธรรมชาติที่ธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับคนที่มีความรู้สึกอ่อนไหวกับคนที่ความรู้สึก
ด้านชาอย่างไหนจะรับพลังงานเอ้ยคนที่มีความรู้สึกอ่อนไหวจะได้รับง่ายกว่านะครับอย่างเช่นคนที่จั๊กกะจี้แต่ตัวปุ๊บจั๊กกะจี้เลยคนนั้นจะไวกว่านะครับจั๊กกะจี้โจ๊ะเจ๊ะเนี่ยแบบนั้นจะไวกว่านะครับจะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เร็วกว่านะครับขอได้ให้เข้าใจให้ตรงกันพวกนี้จะง่ายโอเคดีใจด้วยทุกท่านครับที่อยู่ในหน้าจอของYouTube นะฮะส่วนทางด้านเฟซก็เหมือนกันครับโอเคเอาล่ะเห็นนะมีคนบอกว่ารู้มากทุกมากรู้น้อยทุกน้อยไม่รู้ไม่ทุกแล้วเราจะทุกทำไมผมคิดว่าวิธีที่จะไม่ทุกคือการปล่อยวางเอาเป็นว่าเราเข้าใจหมดทั้งสองสภาวะนั่นคือจะไม่ทุกข์เข้าใจหมดโอเคไหมเข้าใจทั้งด้านทุกข์และด้านสุขเข้าใจสองด้านปุ๊บนั่นคือมีคำว่ามีความสุขที่คงเส้นคงวานะครับคำว่าปล่อยวางนั้นคิดว่าเป็นภาษาซะมากกว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นครับว่าปล่อยวางนั้นคงเป็นเรื่องของสภาวะธรรมซะมากกว่านะครับจึงจะเข้าไปได้เพราะคำว่าปล่อยวางนะฮะอ่ะมีอะไรไหมมีคำถามสุดท้ายหลายๆคำถามที่เฟซครับเหรอยังไงต่ออือฮึหลายๆคำถามที่เฟซเลยเดี๋ยวนี้มีอะไรไหมขอรับพลังด้วยคนนะคะเป็นมะเร็งหนีคีโมมาปีกว่าแล้วดีแล้วครับที่หนีคีโมนะครับเลิกใช้แล้วครับคีโมนะครับไอ้ทางด้านการแพทย์กันครับก็ต้องขอร้องกันแพทย์นะครับรู้ว่ากินหรือฉีดเข้าไปมันส่งผลถ้ามันดีมันทำให้เซลล์เส้นผมพังได้ยังไงครับทำไมไม่คิดตรงนี้นะครับตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเรื่องต่อไปนี้ผมว่านะบอกว่าจะถูกฟ้องร้องกลับก็คือตรงนี้เองครับก็ผมเขาอยู่ได้ดีเลยครับเห็นไหมฮะหน้าตาเขาก็ดีๆดิครับเห็นไหมพอเวลาไปกินแล้วฉีดคีโมผมร่วงทันทีนี่คือมันเป็นเท็จไงเนอะเออไม่รู้นะครับอย่าหาว่าผมเป็นคนที่เป็นเสี่ยมเขาควายให้ชนกันนะครับมันความไม่ยุติธรรมทางด้านนี้มันเกิดขึ้นกับสังคมสุดท้ายมันทำให้ประชาชนประชากรของชาตินั้นขาดคุณภาพชีวิตเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่หรอครับระยะยาวเขาจะให้ช่วยเหลือได้ไงล่ะครับลูกก็ไม่เจริญเติบโตสุดท้ายก็มันเรื่องของรัฐบาลสุดท้ายมันก็มาหนักเรื่องของภาษีเอาแต่ได้ได้ยังไงล่ะครับวิชาชีพน่ะโอเคนะครับก็เพราะอย่างนี้แหละเด็กเกิดหลังมกราคม37ที่ก็จะมาขีดเส้นทำให้ดูไม่เชื่อไม่ค่อยดูเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องขอร้องครับรู้ว่ามันไม่ได้ใช่ไหมครับทำไมจะไปดื้อดึงนักกินคีโมฉีดมันก็รู้ว่าผมร่วงก็รู้ทั้งที่รู้อยู่เนี่ยทำไมถึงเนี่ยเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะบนอหนูปวดลิ้นปี่มากเลยค่ะ2คืนแล้วไปหาหมอมาแล้วแต่มันนอนไม่ได้เลยปวดมากเหรอถามว่าหนูคือใครเนาะหนูเคยรักษาที่พิมพ์คำว่าพันธพัฒน์อะค่ะถามลุงตะวันกี้เนี่ยพูดใหม่ครับหนูเคยรักษาคำว่ารักษาอะไรครับจากก่อนนั้นอย่าให้ลุงกำจัดความเจ็บปวดลิ้นปี่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปก่อนหน้านั้นบอกให้เคยรักษาหนูเคยรักษาหน้าวันนั้นรักษาอะไรครับตอนนั้นเจ็บข้อมืออืมเหรอข้อมือหน้าวันนั้นคราวนั้นหายไหมหายไปแล้วค่ะครั้งเดียวนั่นเหรออะไรนะคะครั้งเดียวนั่นเหรอหายเลยงั้นเหรอค่ะถ้างั้นผมขออย่าย้อนเจ็บข้อมือนะวันนั้นมันเจ็บมานานหลายเดือนหลายปีไหมครั้งเดียวก็หายขาดมันเจ็บมานานหลายเดือนหลายปีไหมครับเป็นตอนนั้นน่าจะถึงตอนนี้น่าจะปีนึงโอเคปีนึงนะก็มาเจอลุงหมอครั้งเดียวก็หายเนาะค่ะคราวนั้นนะครับเอาคราวนี้ทีเนี้ยอ่ะมันคราวนี้ว่าไงนะเมื่อกี้ฟังไม่ทันเอาใหม่ครับมันปวดลิ้นปี่ไปถึงหลังแต่ว่าปวดแค่ข้างขวาโอเคว่าอยากหายก็แล้วกันเนาะใช่อยากให้ลุงกำจัดออกไปเจ็บนอนไม่ได้โอเคเข้าใจนั่นเป็นบ่นแล้วไม่ต้องขยายความพอรู้แล้วไม่ต้องบ่นแล้ว
มันเจ็บมันปวดใครก็นอนไม่ได้ทั้งนั้นนะครับโอเคถามว่าวินาทีนี้ยังเจ็บปวดอยู่ไหมลิ้นปี่เนี่ยฮะเจ็บค่ะเจ็บโอเคโอเคอย่าขยายอย่าขยายอย่าขยายผมจะรู้ทันทีเพราะผมจะล็อกแล้วล็อกสเปคแล้วโอเคนะเอาละเริ่มต้นอ้าปากกว้างสูดเข้าไปเปิดหายใจเข้าไปเปิดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมฟังเสียงให้ดีเหมือนเดิม3 2ทำตามคำบอกเด้อสิบอกให้เอาละสูดหายใจเข้าลึกๆเวลาหายใจออกก็ใช้มือเคาะหน้าอกตึกตึกตึกเบาๆนะแถวๆลิ้นปี่แล้วก็ยกมือขึ้นลงแบบชายโยโหฮิ้วนะครับทั้งสองข้างสลับกันนะครับแล้วมันจะหายเจ็บลิ้นปี่หน้าอกหายแน่ๆไม่หายตามมาเหยียบเอาเองก็แล้วกัน ลองไอสิครับโอ้ไอแล้วเจ็บค่ะลองดูลุงออกพูดก่อนนั้นนี่มันเจ็บสิครับตอนนี้มันจะไม่เจ็บไอ้ใหม่สิครับ อย่าลืมเคาะหน้าอกนะคะเคาะเบาๆนั่นนะครับเคาะไปเรื่อยๆเคาะเบาๆตึงๆๆๆๆๆๆตึงชั่วอย่างเงี้ยเจาะตึมๆๆเจาะตึมๆๆเจาะเนี่ยมาเข้าจังหวะดนตรีซะเลยลองไอใหม่สิครับหายยังครับตอนนี้ลิ้นปี่ไม่หายแต่มันไปเจ็บตรงสันหลังแทนนะคะก้มเงยบิดตัวบิดตัวใช่ไหมคะก้มเงยแล้วก็บิดตัวก้มเงยแบบดำนาเคยดำนาไหมคะไม่เคยค่ะเอามือให้ถึงพื้นสิก้มไปให้มือถึงพื้นค่ะยืนขึ้นมายืนตรงแอนไปข้างหลังกระโยกเอวซ้ายขวาบิดตัวซ้ายขวาแค่นั้นหลังที่ว่านก็จะหายค่อยๆทำไปนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะทำตามคำบอกส้นเท้ากระแทกพื้นตึงตังตึงตังส้นเท้ากระแทกพื้นตึงตังตึงตังเนี่ยโอ้ยบอกตึงตังตึงตังให้เสร็จสับถามว่าหลังหลังหายยังกาอีกครึ่งค่ะเวลาไอโอไหมดีค่ะดีโอนะโอนะถามว่าโทรจากจุดไหนของประเทศไทยครับดอนเมืองค่ะดอนเมืองนี่นะเครื่องบินขึ้นกี่ลำวันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันเจ็บจนไม่มีสมาธิก็อยู่ใกล้ดอนเมืองต้องนั่งนับเชียวเครื่องบินขึ้นกี่ลำลงกี่ลำอยู่ดอนเมืองลุงหมอกบ้านยังไม่พอพาคนอื่นเข้าบ้านอีกเนาะนะลุงหมอกบ้านเดียวไม่พอยังพาคนอื่นบ้านอีกต่างหากใครมันจะไปนั่งถ้ากำจัดความเจ็บปวดได้ไม่เรียกว่าบ้าหรอกค่ะไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปนั่งนับเครื่องบินขึ้นลงไงใช่หลงแล้วก็นับว่าเจ็บเขาเรียกว่าบ้าเขาจะทำกันคนไม่บ้าเขาไม่ทำหรอกมีแต่บ้าเขาจะทำกันอยู่ไหมล่ะสรุปคือลุงหนักบ้าคนเดียวไม่พอยังจะพาผู้อื่นบ้าอีกต่างหากเข้าใจพยายามเข้าใจภาษาผมนิดนึงคิดสองข้างคิดทั้งด้านไปด้านกลับจึงจะเข้าใจลุงหนักนะครับไม่งั้นไม่มีสิทธิ์เข้าใจง่ายๆนะฮะโอเคไม่พอใจไหมพอใจค่ะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเองซิได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับหรือว่าได้สัก80นะ80โอเคแบบตอนไอตอนเนี้ยไม่เจ็บลิ้นปี่อะแต่ว่าหลังอะยังปวดนิดหน่อยโอเคดี80แล้วเนาะส่วนหน้าอกเนี่ยมัน 100% ไปแล้วเนาะค่ะโอเคโอเคจบข่าวนะจบข่าวขอบคุณมากๆเลยค่ะแสดงความมันดีอ่ะเอ๊ะลืมบอกไว้เอ๊ะเกินกว่าขอบคุณมีไหมเนี่ย ก่อนเกินกว่าคำว่าขอบคุณมีไหมเนี่ยนิดนึงคุณณัฐยานิดนึงนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับฟังให้เดี๋ยวผมอ่านให้จบทีเดียวเลยนะครับคุณลุงคะตามมาถามต่อค่ะหนู
เป็นบ่อยมากๆเวลานั่งสมาธิอาการไร้ตัวตนแบบนี้หนูเคยเห็นนิมิต2ครั้งเป็นว่ามีเหมือนอาณาจักร2อาณาจักรแต่กลุ่มก้อนดำๆมืดๆซึ่งหนูติดอยู่ในกลุ่มก้อนดำๆนี้สักข้อเลยสักชักรู้สึกว่าถ้าข้ามไปนะจากที่แสงสว่างเป็นประกายเห็นมีเส้นทองลอยมาจะต้องเกาะเส้นนี้ไปคือหมายความว่าแกนกลางวิปัสสนาควรพิจารณาเบื้องต้นอย่างไรบ้างคุณลุงกล่าวถึงอย่างไรคะจะตอบไงดีเนาะคำนี้นะไม่รู้ตอบไงดีเนาะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นก็มันหลายเวอร์ชันเหลือเกินนะครับตัวที่ไม่เข้าใจนะคือสักพักโอเคสักชักเนี่ยพิมพ์ตกนิดเดียวเนี่ยมาจากหนูคิดอยู่ในกลุ่มก้อนดำๆนี้สักชักสักพักโอเคนะผมแปลภาษาให้เรียบสักพักรู้สึกว่าถ้าข้ามไปนะจากที่แสงสว่างเป็นประกายเห็นมีเส้นทองลอยมาจะต้องเกาะเส้นนี้หมายความว่าแกนกลางมันก็เป็นไปได้นะเกาะเส้นไว้เกาะแสงเกาะเส้นไว้ครับส่วนที่มันจะเป็นดำเป็นขาวต่างๆก็มันจะกลับไปกลับมาก่อนเบื้องต้นนะดำดำมืดๆเนี่ยตัวนี้ตัวหลักนะฮะที่มันจะพาไปหลงทิศหลงทางได้โดยง่ายนะครับพยายามเวลาผมทำสมาธิเนี่ยฟังเรื่องราวสมาธิที่ผมนำพาไว้นะใน YouTube เนี่ยนะครับผมว่ามันจะเกาะเป็นแกนเกาะให้นะครับเพราะว่าผมนำพาสมาธิในเชิงบรรยายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอยากจะให้เกาะแกนภาษาผมไว้นะคุณณัฐยานะครับโอเคจบข่าวนะอ่ะมาถึงโทรศัพท์ทีนึงครับผมเชิญครับสวัสดีครับโทรศัพท์สวัสดีค่ะลุงอ้าวว่ามาเลยห้ามทวงหนี้นะจ๊ะเชิญครับจะให้กำจัดอาการให้หน่อยค่ะสิ่งนั้นคือเป็นไข้เลือดออกค่ะออกตรงไหนโอ้ยพูดถึงเพศแม่เนี่ยมันออกทุกเดือนเนี่ยมั้ง ออกตรงไหนครับเลือดออกตอนนี้มีอาการปวดเนื้อปวดตัวค่ะเหรอปวดเนื้อปวดตัวเหรอเอาหายปวดทันทีดีไหมดีค่ะไอ้พวกไข้เล็กไอ้พวกไข้เล็กไข้ใหญ่ไข้ไข้น้อยไข้มากไอ้พวกไข้ปวดไข้ปวดเนื้อปวดตัวเขาบอกว่าไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดน้อยนะครับไข้อีโบลาไข้ไวรัสไวรอยบ้างพวกนี้โอเคนะดูน้ำจะหายปวดตัวนะถามว่าอาการปวดตัวที่ว่านั้นเป็นมาหลายวันหรือยังครับ5 วันกับวันนี้แล้วค่ะโอ้เอาหายสักภายใน10 นาทีได้ไหมดีป่ะก็ดีค่ะคุณลุงถ้าจะทำไงถ้าได้แล้วมาจะทำไงดีลงพนันกันไหมพนันกันดีป่ะพนันยังไงอะคะพนันกินอะไรกันเนาะมีไก่ไหมเอาไก่คนละตัวห้าเอาไก่คนละตัวนะโอเคนะถ้ามันหายผมขอไก่คนหนึ่งตัวถ้าผมทำให้คุณไม่หายคุณเอาไก่ผมไปหนึ่งตัวโอเคไหมเชื่อฝีมือคุณลุงอยู่แล้วค่ะเหรอโอเคดูมันจะหันนะอ่ะอย่าลืมงับอากาศครับอ่ะปากกว้างนิดนึงปืดปืดปืดกลืนเหมือนกลืนน้ำทุกประการกลั้นนานๆนะจ๊ะฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงให้ดีเสียงคือพลังงานนะครับแต่พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงหงอกนั่นเองน่าจะช่วยให้หายปวดแน่นอนไม่หายตามมาเหยียบนะพรุ่งนี ถ้ามีน้ำดื่มเลยเนี่ยโหรับรองเกินร้อยเลยเนี่ยถ้ามีน้ำไกลตัวดื่มเลยนะ
คนที่ฟังลุงหงอกนะมีน้ำข้างตัวไว้หน่อยครับคนละขวดสองขวดนะครับเพราะว่าน้ำมีประโยชน์มากนะครับจับไว้กอดไว้ดีดีทุกคนทุกท่านจะมีประโยชน์น้ำทุกหยดจะเป็นยาจำด้วยครับอันนี้แค่เสียงเนี่ยพลังงานตรงนี้จะเป็นยาด้วยนะครับขยับตัวเลยโยกได้โยกเลยนะครับเสิร์งได้เสิร์งหน้าเสิร์งหลังได้เลยนะครับถามว่าหายปวดหรือยังคุณโยมเหลืออยู่แค่นี้เลยดูชั่วตับเนี่ยค่ะนิดหน่อยตรงข้างล่างเนี่ยค่ะจะไม่ค่อยเป็นอยู่ตรงไหนนะครับเหลือนิดหน่อยอยู่จุดไหนครับน่าจะเป็นตับหรือเปล่าชั่วระหว่างเนี่ยค่ะกระดูกลิ้นปีอะค่ะซี่โครงลิ้นปีเนาะใช่ค่ะโอเคคำว่าปวดตัวโดยรวมนะโอเคแล้วนะเหลือแค่ลิ้นปีนะอ้าวต่อไปเอาลิ้นกาไปพร้อมยังลูกจะหายพร้อมเนาะพร้อมนะคะทำตามคำบอกเหมือนเดิมทุกประการครับสูดหายใจเข้าไปกลั้นนานเวลาหายใจออกอุ้งมือเคาะกระดูกซี่โครงนะ่ะนะเบาๆนะครับความมากเดี๋ยวซี่โครงหักนะเดี๋ยวจะหายปวดเองครับลิ้นปี่นะครับเอามือกดแถวๆสะดือก็ได้ใต้ลิ้นปี่นะครับกดๆเข้าไปเถอะเวลาปล่อยมาหายตามมือแน่นอนนะครับร้องไอสิครับ อย่างเงี้ย โอ้โหหายขาดยังครับผมเหลืออีกนิดหน่อยค่ะถ้าคิดเป็นกิโลกรัมเนี่ยมันมีทั้งหมด100กิโลเนี่ยเหลือกี่กิโลนี่ดีกว่าเหลือประมาณ10กิโลค่ะคุณลุงโอ้โหได้ตั้ง 90%หาไหนได้ในแผ่นดินโลกอย่าลืมนะเอาไก่มานะพวกนี้ค่ะเอาแน่นะคะแปลว่าผมชนะนะผมได้ไก่หนึ่งตัวนะ โอเคนะค่ะโอเคแสดงความยินดีด้วยโทษจากไหนครับผมพระขนงค่ะโอ้โหพระขนงในบ้านเกิดผมเองรู้จักนางสาวพระขนงไหมเขาเรียกว่าแม่พระขนงแม่พระขนงน่ะรู้ไหมไม่รู้จักค่ะผีพระขนงนี่ไงแม่พระขนงน่ะเขาเรียกอะไรเขามีหนังฉายนะแม่นาคพระขนงโอเคไหมค่ะคุณรู้ไหมรุ่นคุณรู้ไหมเนี่ยผีแม่นาคพระขนงรู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักนะนั่นผมนอนกอดมาตั้งหลายคืนแล้วแม่พระขนงมันนอนกอดกับผมโอเคนะผมก็พูดไปงั้นแหละให้มีความสุขกันเนาะตกลงแค่นี้ตกลงหายขาดแน่ไหม 90% แล้วนะโอเคนะโอเคจาก5วันไม่ถึง5นาทีจบข่าวเลยเนาะนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับก็ขออยากจะให้ทุกคนรู้จักกับพลังงานตัวที่ว่านี้เพราะจะสามารถรักษาตัวเองได้มันจะไม่ต้องไปพึ่งพาสายมดหมอเขาลดภาระเขาหน่อยสงสารเขาหน่อยบุคลากรทางการแพทย์เขาจะไม่มีเวลาหลับเวลานอนแล้วนะครับสงสารเขาหน่อยนะเราช่วยเขากันแล้วกันตอนนี้เนาะโอเคตรงแค่นี้ครับขอบคุณครับด้วยความยินดีทุกท่านที่อยู่ในหน้าจอด้วยกันนะครับก็ผมก็ถือโอกาสเลยนะว่าพรุ่งนี้จะประกาศสมาชีพชอบอะไรเชิญตามสัญญาสายนะทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับพร้อมๆวันนี้ขอให้ทำสมาชีพปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินค้าที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเอาไปใช้โดยไร้การแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นธรรมนะครับอย่าเปรียบกันละกันแล้วก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ขณะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่าง
หรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกคราวที่เดินทางน้ำบนอากาศขอให้ทุกท่านได้รับแต่ความปลอดภัยท่านกลับเอวังกวิทกับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบภาษาใหม่ thank you very big ครับผม